بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสุขสันติความเมตตาความกรุณาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบกับท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรายการทางบ้านนะครับในรายการนะครับวิชาการบรรยายเรื่องการครองตนคลองคนคลองงานนะครับซึ่งเป็นสาระวิชาการนะครับที่มูลนิธิรับพานนั้นได้จัดนำเสนอนะครับในภาคบ่ายนี้นะครับก็ขอดุอาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้กับท่านพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลานะครับมาศึกษาเรื่องราวของศาสนานะครับให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงตอบรับดุอาและทำให้อามันของท่านนั้นเป็นอามันที่ดีงามนะครับที่อยู่ในตาช่างแห่งความดีเป็นต้นทุนนะครับแห่งวันอาคิเราะห์นะครับเพราะว่าเรามาพูดคุยกันในเรื่องราวของศาสนานะครับในวันนี้ผมมีเอกสารที่จะมอบให้กับพี่น้องด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นการนะครับทบทวนนะครับอยู่ทางด้านหน้านะครับเดี๋ยวทางทีมงานนะครับนำแจกด้วยนะครับมีอยู่แผ่นหนึ่งนะครับมีสองหน้าด้วยกันนะครับเอกสารชื่อว่าคลองตนคลองคนคลองงานนะครับในส่วนนี้ก็เป็นตัวบทหะดีษนะครับแล้วก็หัวข้อนะครับที่อุลามะเนี่ยได้สรุปไว้เป็นแนวทางนะครับให้เรานั้นได้ยึดถือนะครับและปฏิบัติตนนะครับท่านพี่น้องครับเรื่องราวของศาสนามีอยู่2ประการที่สำคัญนะครับคือเรื่องราวของการที่เราจะต้องทำตามแบบกับเรื่องราวของเราที่จะต้องทำตามกรอบที่ศาสนาได้วางไว้นะฮะทุกๆสิ่งที่เรานั้นได้ปฏิบัติไปล้วนแล้วเกิดเป็นผลกรรมทั้งสิ้นนะครับทุกๆการกระทำอิสลามนี้ไม่ได้บอกว่าทุกๆการกระทำหมายถึงการพูดหมายถึงการทำแม้แต่คิดก็เกิดเป็นกุศลบุญหรือกุศลกรรมเหมือนกันนะครับเป็นกุศลบุญด้วยและก็เป็นกรรมด้วยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้แม้กระทั่งเราคิดถ้าเราคิดดีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็นะครับนำเสนอว่าสิ่งนี้อัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนด้วยในคุณงามความดีที่เราได้ทำนะครับหรือคุณงามความดีที่เราได้คิดมีหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านพี่น้องเรามาทบทวนร่วมกันนะและหลายคนก็คงจะจำกันอยู่แล้วนะฮะที่บอกว่าใครก็ตามนะถ้าจริงนะฮะความดีหรือความชั่วอัลเลาะห์ตะอาลาทรงบันทึกไว้แล้วอินนัลลอฮะกัตตะบานะฮะซนาตวะซัยยิอาตอัลเลาะห์ตะอาลาทรงบันทึกมาแล้วตั้งแต่นานมาแล้วในเรื่องของก่อนที่เราจะเกิดอีกนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะทรงบันทึกสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีสิ่งอะไรที่เป็นสิ่งไม่ดีงามที่เรานั้นควรหลีกเลี่ยงอัลเลาะห์ตะอาลาทรงบันทึกไว้หลังจากนั้นก็ไบยะนะซาลิกอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็ให้ความกระจ่างกับพวกเรานะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับท่านพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความรู้เราไม่ได้เพียงแต่ประสาทสัมผัสทั้ง5ที่เราได้มีหลายสิ่งหลายอย่างมันคือมโนสำนึกที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงฝังแน่นไว้ในจิตใจนะฮะหลายๆคนอาจจะคิดว่ามันคือมนุษยธรรมทำความดีคือความดีหลายๆอย่างเราไม่ได้เรียนรู้แต่เรารู้ว่านั่นมันคือความดีนั่นคือสิ่งที่ไม่ดีนะครับและมันชัดเจนยิ่งขึ้นก็คือด้วยกับสิ่งที่อัลกุรอานระบุสิ่งที่อัลฮะดีษท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ได้ยอมรับหรือได้ทำหรือเห็นการกระทำนะครับได้อธิบายไว้มันก็ยิ่งชัดเจนเพราะนั้นความดีความชั่วหลายสิ่งหลายอย่างเราได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างเรารู้อยู่แล้วในสามัญสำนึกของเรานะครับและใครก็ตามนะครับมันทำมานะบิฮาสนาตินใครก็ตามซึ่งคิดนะคิดว่าจะทำความดีฟะลัมยะมัลฮาแล้วก็ยังไม่ได้ทำนะกอตบัลลอฮุละฮูฮะซะนะกามิละอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบันทึกนะครับบันทึกว่าสิ่งนั้นเพียงแต่เราคิดดีนะฮะเพียงแต่เราคิดดีอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาก็บันทึกว่านั่นมันคือความดีความดีเต็มๆเลย1ความดีที่เราได้เพียงแต่คิดเฉยๆนะแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสนะฟะอามะลาฮานะกอตบัลลอฮุละฮูนะอัชรอฮะซะนาตนะครับถ้าหากว่าเรานั้นมีโอกาสที่ได้ทำอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บันทึกนะให้ถึง10ความดีเลยนะเป็นอย่างน้อยนะ
นะอีลาซับอามีอะถึง700ความดีจากความดีขึ้นอยู่ความดีนั้นมันแตกแขนงแตกยอดนะฮะไปถึง700ความดี700ความดีซึ่งอุลามะเขาบอกมันมาจากไหนครับมันมาจากรวงข้าวสนาบุตรรวงข้าวข้าวเม็ดนึงเนี่ยนะครับเมื่อมันเจริญเติบโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกี่รวงมันจะมีกี่เม็ดนะบางคนก็บอกว่ามี7รวง7รวงนั้นมีอะไรครับ100เมล็ดก็คือ700เมล็ดแห่งความดีแต่ถ้าหากความดีนั้นมันขยายต่อไปอีกเนี่ยนะในหะดีษบอกว่าอิลาอัตอาซิลกอซีรอความดีมันขยายไปเหนือขนานับเราไม่สามารถในการที่จะไปคำนวณได้ว่าความดีต่างๆนั้นมันเป็นยังไงเพราะนั้นบรรดาซอฮาบะห์จึงขวนขวายว่าความดีอันใดหนาที่มันเป็นอะไรครับรากฐานของว่าความดีต่างๆก็รีบเร่งในการที่จะทำทางรอซูลก็ชี้แนะนะครับสิ่งที่จะทำเป็นฐานของความดีมีอยู่หลายอย่างอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องของการทำซอดากะฮ์จาริยะห์คือทำทานที่มันไหลรินอยู่ตลอดนะมันคืออะไรบ้างล่ะครับมันคือในเรื่องของการทำวากัฟนะทำในเรื่องของบริจาคนะที่หรือบริจาคเงินร่วมการก่อสร้างสถานที่สาธารณกุศลเช่นมัสยิดนะครับโรงเรียนหรือแหล่งสอนศาสนาอย่างเช่นบนที่เราผ่านตรงเนี้ยนะและหลายคนก็มีส่วนบริจาคแล้วก็เนี่ยในทุกๆนะพัดลมทุกตัวที่มันหมุนอยู่นะฮะที่มันใช้และมันให้ความเย็นสำหรับคนที่เรียนอยู่เรารู้สึกว่ามันคนที่มาเรียนรู้สึกสดชื่นเนี่ยก็ได้ความดีจากเนี้ยเพราะเราร่วมด้วยช่วยกันมันก็เป็นความดีจับใดก็ตามซึ่งสิ่งนี้มันคงอยู่หรือการบริจาคด้วยกับการอะไรครับด้วยกับการบริจาคซื้อบ่อน้ำนะในอดีตนะสบาซื้อบ่อน้ำนะบ่อน้ำก็คือในนิยามของคำว่าบ่อน้ำในสมัยท่านรอซูลเนี่ยมันไม่ใช่เป็นบ่อน้ำที่เราขุดอย่างนี้นะนะที่เราเห็นเป็นที่เป็นทางสัญจรหรือว่าเป็นชนทานน้ำบ่อน้ำในสมัยท่านรอซูลหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ในทะเลทรายต่างๆนี่คือบ่อน้ำดื่มน้ำดื่มก็คือเป็นบ่อน้ำบาดาลที่เจาะลึกขึ้นไปนะครับแล้วก็ผู้คนก็เอาชักน้ำจากบ่อนั้นขึ้นไปในการบริโภคนะครับเป็นอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็คือเขาซื้อในจำนวนแพงซึ่งในอดีตนั้นเขามีการขายน้ำในปัจจุบันก็มีการขายน้ำแต่เขาบริจาคที่เป็นสาธารณกุศลนะสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งเสริมนะครับและบรรดาซอฮาบะห์ก็ขนขวายกันในการที่ทำเช่นนั้นหรือการปลูกต้นไม้นะใครก็ตามซึ่งปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้นั้นมันมีดอกมีผลนะไม่ว่าเมื่อมันมีดอกมีผลขึ้นมาหรือเจริญเติบโตขึ้นมานะครับไม่ว่ามนุษย์นั้นจะไปทานผลไม้ที่เราปลูกนะจะด้วยกับยินยอมของเราหรือไม่ยินยอมนะครับนะเราได้ภาคผลตลอดนะและหากต้นไม้มันโตขึ้นนะครับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาได้กลิ่นหอมอันนี้เราก็ได้ภาคผลนกหนูหรือแมลงต่างๆมาอะไรครับมากินผลต่างๆถึงแม้เราปลูกมาแล้วมันหล่นแล้วคนแล้วพวกมันเน่าไปต่างๆเนี่ยมันก็ยังเป็นอาหารของแมลงพวกต่างๆเราก็ได้ภาคผลภาคผลนี่คือซอดาเกาะห์นะหรือมีนะหลายๆคนนะท่านอิหม่ามเราปลูกต้นมะม่วงนะมะม่วงจะปลูกจะสามฤดูจะเทพประทานหรืออกร่องส่วนมากก็จะเป็นอะไรครับพันมันหมดใช่ไหมมันเอาไปหมดเจ้าของยังไม่ทันกินมันเอาไปหมดนะถ้าเราทำใจดีๆเราถูกขโมยมันถูกขโมยไปภาคผลก็คือซอดาเกาะห์ถ้าเรายกให้มันยิ่งได้เยอะนะยิ่งได้เยอะบางคนบอกทำใจไม่ได้มันเอาไปแต่ที่นี่อัลเลาะห์ตาลาทรงจดบันทึกเลยนะว่านี่คือมันคือความดีที่คุณได้อ่ะและแม้กระทั่งร่มเงาเราเดินผ่านไปเนี่ยมันร้อนคนร้อนเดินผ่านไปนะเดินพักอยู่ใต้ต้นไม้ได้ร่มเงานี่เราก็ได้พักผลซอดาเกาะห์นี่มันคือผลบุญที่มันไหลรินที่มันทบมันอะไรครับมันทบไปตลอดโดยที่เราไม่รู้และถ้าหากว่ามันเป็นความรู้อ่ะอย่างเช่นอาจารย์มูริดเนี่ยนำมาสอนมาพร่ำสอนแล้วเสร็จเรียบร้อยนะครับถึงแม้ว่าคนฟังณที่สดจะน้อยนะครับหลายๆคนอาจารย์มริดเยอะอยู่แล้วนะฮะอาจารย์มริดจะน้อยนะแต่มีหลายๆคนไปดูซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกๆที่ดูซ้ำน่ะมันได้ภาคผลทั้งนั้นเลยนะครับหรือจะทำเป็นซีดีเอาไว้นะเวลาผ่านไปนะยิ่งคนฟังยิ่งคนอะไรที่เป็นประโยชน์นี่คือความดีที่เราได้ไม่ใช่ความดีเราทำทีเดียวแล้วก็หายไปณตอนนี้มีโต๊ะครูอยู่ท่านหนึ่งนะฮะ
นะซึ่งก็เป็นขวัญใจของท่านอิหมัมมัดใช่ไหมฮะเป็นขวัญใจเลยใช่ไหมฮะนะท่านหนึ่งซึ่งหลายๆคนก็เป็นขวัญใจนะมีโต๊ะครูอยู่ท่านหนึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วแต่ผมยังได้ยินเสียงเขาตลอดนะคำสอนเขาตลอดเลยก็คือท่านอาจารย์อิสมาอีลสุทธิปานีรอฮิมุลลอฮ์นะท่านจะสอนอยู่ตลอดนะเนี่ยความดีทุกครั้งที่คนฟันแล้วก็ความดีที่มันเป็นความดีแล้วก็มันต่อยอดแล้วทำให้คนอื่นได้คิดดีได้ทำดีมันได้ตลอดเพราะนั้นบรรดาซอฮาบะห์จึงขนขวายในการที่จะทำอะไรนะที่เป็นความดีที่มันสามารถที่เป็นฐานความดีอื่นนะครับพยายามที่จะทำนะแม้กระทั่งการสอนให้คนอื่นเนี่ยได้รู้ในเรื่องของวิชาอัลอิลมุยุนฟาบีหรืออามะลินยุนฟาบีนะบางฮะดีษบอกว่าความรู้ที่มันเกิดประโยชน์บางฮะดีษบอกว่ามันคืออามันมันคือการงานที่มันเกิดประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เช่นการงานอาชีพนะครับบางคนนี้มีอาชีพในการซ่อมอะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็ไม่ได้หวงวิชาของตัวเองนะสอนให้เด็กๆสอนให้คนอื่นได้รับรู้นะครับแล้วเขารู้เขาก็นะสามารถที่จะเอาตัวเนี้ยไปเป็นฐานของอาชีพของเขาในอนาคตนะฐานอาชีพของเขาเป็นฐานความรู้ของเขาแล้วก็ได้รับประโยชน์เนี่ยตราบใดก็ตามซึ่งเขาถึงแม้เขาจะเสียชีวิตไปแล้วเด็กคนนี้เติบโตใหญ่ขึ้นใช้ประกอบในเรื่องของสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับตัวเขาตัวคนอื่นหรือบอกเป็นประกอบอาชีพหรือสอนต่ออีกเขาได้ตลอดเลยนี่เพียงแต่เราได้กระทำแล้วมันต่อเป็นฐานอันนี้คือความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเอาละครับตอนนี้เรามาดูนะครับว่าแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องของการครองตนครองคนและครองงานได้อย่างไรท่านพี่น้องต้องยอมรับนะครับว่าอิสลามเราเนี่ยมันเป็นศาสนาของสาธารณะไม่ได้เป็นศาสนาบุคคลเราเคยคุยแล้วนะในครั้งก่อนๆอิสลามนั้นยิ่งเราร่วมกันทำร่วมมีปฏิสัมพันธ์เนี่ยภาคผลเรายิ่งได้มากนะครับละหมาดคนเดียวได้หนึ่งละหมาดหลายคนมันก็ทวีคูณใช่ไหมฮะหนึ่งละหมาดสองคนขึ้นไปละหมาดจะมาท่านรอซูลบอกว่าไงครับได้ถึง25เท่า27เท่าเรายิ่งละหมาดมากๆเรื่องการเรียนรู้เหมือนกันเราชักชวนกันมายิ่งมากเราก็ได้มากในงานนั้นๆ นะครับแล้วก็งานของอิสลามเนี่ยทำคนเดียวไม่ได้บางคนบอกว่าฉันทำคนเดียวไม่ได้นะครับมันไม่ประสบความสำเร็จและถ้าหากเอางานต่างๆเนี่ยในหรือองค์กรต่างๆเนี่ยมันจะต้องมีความยั่งยืนขององค์กรเกิดขึ้นถ้าไม่มีความยั่งยืนขององค์กรเกิดขึ้นเนี่ยมันเสียดายครับเสียดายต้นทุนต่างๆที่ก่อร่างสร้างขึ้นเหมือนกับรัฟานเนี่ยถ้าหากว่าก่อร่างสร้างขึ้นมาไม่มีกิจกรรมไม่มีงานมาสร้างมาได้อาคารแล้วก็หยุดทำและมันจะกลายเป็นผลบุญที่ต่อเนื่องได้อย่างไรเพราะนั้นนาผู้บริหารของมูลนิธิรัฟานทุกๆคนก็ต้องคิดเราก็จะเห็นนะฮะว่ารัฟานเนี่ยสถานที่แห่งเนี้ยได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องเลยนะมันไม่หยุดเลยนะในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของการกระจายคุณงามความดีในเรื่องของการชี้นำแล้วก็บอกกล่าวในเรื่องความดีและโดยเฉพาะความดีที่รอบพานเน้นก็คือความดีที่สร้างความรักให้เกิดขึ้นกับคนหมู่กว้างนะครับเราต้องรักกันนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระแสของการเกลียดชังนะเรายิ่งอะไรครับเรายิ่งจะต้องสร้างกระแสของความรักให้เกิดขึ้นให้มากที่สุดนะครับเอาละครับท่านพี่น้องนะครับรอบพานนี้เป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะครับในการที่จะให้สร้างความรักให้แก่กันนะครับแล้วคนที่จะมามีส่วนร่วมเป็นเจ้าของก็คือพวกเราทุกๆคนนะครับพวกเราทุกๆคนตอนนี้เรามาดูนะครับพื้นฐานของการที่เรานั้นจะปฏิบัตินะคือยึดเรื่องของความรักมุสลิมเนี่ยความรักอันยิ่งใหญ่คือความรักต้องมีต่อใครครับต้องมีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเรารู้อยู่แล้วเราอีหม่านแล้วว่าเราเกิดขึ้นมาเองไม่ได้แต่ผู้ที่ทำให้เราเกิดผู้ที่ทำให้มีโอกาสนั้นคือพระผู้เป็นเจ้ายิ่งใหญ่ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นเราก็ต้องแสดงความเมื่อพระองค์ตอนรับนะให้โอกาสเราเท่ากับรักเราเราก็ต้องแสดงความรักกลับไปหาพระองค์และการแสดงความรักไปหาพระองค์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะคิดเองทำเองได้นะครับเพราะมนุษย์นั้นมันมีขีดจำกัดไม่รู้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยส่งบุคคลเข้ามาบอกกล่าวนั่นก็คือบรรดารอซูลทั้งหลายเราโชคดีเราอยู่ในรอซูลท่านสุดท้ายนะครับซึ่งจะไม่มีรอซูลออกมาแล้วนะครับจึงมีความพิเศษกว่ารอซูลท่านอื่นๆเนี่ยมากมายนะครับมันมีความพิเศษแล้วก็มันก็มีความอะไรครับความน่ากังวลด้วยนะความน่าสะพรึงกลัวอยู่ด้วยเพราะยุคสุดท้ายเนี่ยมันเป็นยุคแห่งการรวม
สิ่งเลวร้ายต่างๆไว้มากซึ่งเรานั้นจะต้องใช้หลักในการที่ฝ่าฟันต้องคลองตนต้องอะไรครับทำตนเองให้มั่นคงแล้วเมื่อทำตนให้มั่นคงไม่ใช่เราอย่างเดียวนะครับต้องคนอื่นๆด้วยที่มีแนวความคิดของเรานี่ต้องมั่นคงเมื่อมีความมั่นคงแล้วก็เดินไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวนะครับกุนอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบูนียูบิกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซุนูบะกุมวัลลอฮุกอฟูรเราะฮีมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นรักพงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จงปฏิบัติตามฉันในที่นี้คือตามใครครับคือตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงรักพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะอภัยโทษให้แก่พวกท่านทั้งหลายซึ่งบาปต่างๆของพวกท่านทั้งหลายและพระองค์อัลลอฮ์ตาลานั้นเป็นพระผู้ทรงที่ให้อภัยและเป็นผู้ที่ทรงเมตตายิ่งไม่มีใครแล้วนะครับที่จะให้อภัยเรามากเท่ากับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงแม้ว่าเรานั้นจะทำบาปหนักหนาขนาดไหนใครก็ตามนะครับเราไปทำการละเมิดคนอื่นแล้วบางคนเนี่ยเขาไม่อภัยให้กับเราด้วยกับความเขายึดติดในฮาวานับสูต่างๆของเขาเนี่ยนะครับเราไปโทษเขาไม่ได้มันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำใช่ไหมและบางครั้งความที่เขาไม่ได้อยู่ในหลักในเรื่องการให้อภัยเนี่ยแต่คนหนึ่งที่ให้อภัยเราเสมอก็คือพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าบาปของเรานั้นจะมีมากเท่ากับเม็ดทรายในทะเลทรายหรือเท่ากับฟองน้ำในทะเลนะครับในทะเลนี่มีคลื่นมามันก็มีฟองน้ำอยู่ตลอดนะครับมากมายขนาดไหนอัลลอฮฺตาลาก็อภัยโทษให้เพียงแต่ว่ามีหลักอยู่อย่างนึงก็คืออย่าไปอาธรรมกับพระองค์ด้วยกับการทำชีริกคืออย่าไปกราบไหว้สิ่งอื่นนอกเหนือพระองค์อัลลอฮ์เป็นพระผู้เป็นเจ้านะถึงแม้เราทำบาปขนาดไหนก็ตามเมื่อสำนึกแล้วสำนึกในพระองค์มีพระองค์องค์เดียวพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็อภัยโทษให้กับเรานะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่จะการันตีนะครับว่าเรานั้นนะฮะจะไม่ได้รับอันตรายจากไฟนรกก็คือการปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับการปฏิบัติตามท่านรอซูลหมายถึงว่าการรักพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาอย่างแท้จริงนะครับแล้วจะเป็นสิ่งที่ปกป้องเราด้วยท่านพี่น้องครับมนุษย์เยอะนะฮะมุสลิมนี่แย่นะครับที่ก่อนเข้าสวนสวรรค์น่ะมันผ่านนรกน่ะและได้รับอันตรายจากนรกแต่ท่านรอซูลนั้นจะเป็นบุคคลที่จะทำให้เราชำระล้างเราท่านรอซูลเป็นเพราะท่านเดียวที่ท่านนั้นจะนะส่งเราขึ้นสะพานและรับเรานะส่งเราลงสะพานข้ามอะไรครับข้ามนรกและจะเป็นคนที่จะอยู่บนฝั่งที่จะไปสวนสวรรค์แล้วก็รับเราขึ้นนะครับแต่ไปถามเราซุนท่านอื่นแล้วซุนท่านอื่นบอกว่าไงตั้งแต่ท่านนบีอาดัมเรื่อยมาเลยเนี่ยพออะไรไปถามบอกท่านมีบาปช่วยเหลือฉันหน่อยเนี่ยเราซุนแต่ท่านจะบอกว่าไงครับนับสี่ตัวใครตัวมันเพราะมันได้รับสิทธิพิเศษไงแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับสิทธิพิเศษนะแล้วเราจะทำยังไงที่เราจะรับสิทธิพิเศษนั้นน่ะก็คือเราต้องปฏิบัติตามท่านไงท่านว่าอะไรนี่เราปฏิบัติตามท่านรู้แล้วไตร่ตรองแล้วเป็นของจริงก็ปฏิบัตินะครับแล้วเราถามตัวที่ว่าในวันหนึ่งเนี่ยปฏิบัติตามท่านอย่างนะครับเรื่องของการละหมาดไม่ต้องพูดถึงมันเป็นหน้าที่เรื่องของหลัก5ประการเป็นหน้าที่เราจะต้องทำแต่สิ่งที่มันมากกว่าหน้าที่นั้นก็คือสิ่งที่ออกดอกออกผลในเรื่องของอิห์ซานในเรื่องหลักคุณธรรมที่เราทำให้คนอื่นนั้นมีสุขทำให้คนอื่นนั้นได้อะไรครับมีความปลอดภัยมุสลิมคืออะไรครับนิยามของมุสลิมก็คือมันสละมันมุสลิมูนะนะมินนะยะดีฮีวะลิมินลิซานิฮิวะยะดีฮีนะครับก็คือมุสลิมก็คือมุสลิมด้วยกันนั้นมีความปลอดภัยจากอะไรครับจากมือของเขาจากปากของเขาและอีกหะดีษนึงนะบอกว่ามันสละมันนาสนะครับมุสลิมนั้นคือบุคคลอื่นนะบุคคลอื่นนาสในที่นี้หมายถึงบุคคลที่ร่วมศรัทธาและไม่ใช่ร่วมศรัทธามีความปลอดภัยจากอะไรครับจากปากและก็มือของเรานะครับเพราะฉะนั้นมุสลิมเราจะถือสิทธิพิเศษว่าเราเป็นผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ตะอาลาเราจะไปเบียดเบียนไปทำร้ายคนอื่นได้มั้ยไม่ได้นะครับมันมีอยู่อย่างนึงก็คือเราต้องชี้นําเขาทำเป็นแบบอย่างแล้วก็บอกเขาแต่ในปัจจุบันนี้เราบอกเรามีความกระหยิ่มยิ้มย่องว่าเราเป็นชาวสวรรค์เราเป็นมุสลิมเราถูกต้องที่สุดคนอื่นผิดนะเมื่อคนอื่นผิดและทำไม่ถูกแล้วเป็นไงครับแล้วเราก็ดูถูกคนอื่นเขาแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ดูตัวเองแล้วว่าเราถูกหรือเปล่าหลายๆอย่างนะครับสังคมที่มันสร้างสรรค์คนที่เขาสร้างอำนวยความสะดวกให้คนอื่นนะกลับไม่ใช่มุสลิมนะครับอันนี้เราต้องยอมรับนะคนที่เขามีใจกว้าง
ในที่วากัฟแท้ๆนะจะไปกลับรถหน่อยนะเราเห็นเราจะไปกลับรถนะมีอยู่ที่หนึ่งก็พอที่จะได้นะไปปิดประตูรั้วบอกไปกลับที่อื่นไปตับไปกลับข้างหน้าทางด้านนี้ไหมเดี๋ยวเข้ามาแล้วรถมันหนักๆทำให้บ้านฉันเป็นหลุมใช่ไหมแต่คนอื่นๆเนี่ยเราดูนะสถานถนนหนทางต่างๆเนี่ยคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะบางคนเนี่ยเขาเปิดโอกาสให้นะยิ่งคนมาใช้นี่เขาเปิดเลยเป็นสาธารณะเลยนะเขาถือว่าบุญกุศลเนี่ยไปถึงเขานะเขาถือว่าเขาเนี่ยได้ความสบายแล้วจริงๆนะเมื่อเขาทำสบายมันก็คือสบายเขาใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยยากลำบากใช่ไหมนะครับที่วากัฟที่น้อยอยู่แล้วนะที่กลับรถก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะครับความยากลำบากเราก็อยู่กับความยากลำบากตลอดเลยเพราะเราไม่ได้คิดเผื่อในการที่จะอะไรครับบริการสังคมบริการคนอื่นพอบริการคนอื่นสบายเอาตาเราให้ความสบายกลับมานะครับไม่มีหรอกในการที่เราให้แล้วเราจะได้รับน้อยกว่าการให้ทุกสิ่งต่างๆถ้าหากเรามีโอกาสเสียสละเมื่อเราให้ได้รับกลับมาเสมอตัวอย่างก็มีนะตัวอย่างของผมเนี่ยนะเนี่ยอย่างกับหมอน้องเนี่ยผมยกตัวอย่างนะหมอน้องเข้ามาด้วยกับนะยังไม่เข้าใจในเรื่องราวของอิสลามเมื่อมาถึงแล้วเขาก็จับมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการบริจาคท่านจะบริจาคตลอดเลยได้มาท่านจะบริจาคท่านไม่คำนึงถึงเลยบอกว่าไอ้ต้องถึงปีก่อนนะเดี๋ยวต้องครบนิสอบด้วยบริจาคท่านทุกรายได้ที่ให้มาแล้วถามว่าคนให้มาเนี่ยหมอน้องจนลงไหมหรือมากขึ้นนะเหมือนกันครับคนเราบางครั้งแม้กระทั่งใบหน้าที่มีอยู่ที่อัลเลาะห์ให้มาหน้าสุดหล่อสุดสวยอย่างนี้ยังไม่ได้ทำการบริจาคเลยนะทำบริจาคด้วยกับใบหน้าได้เหรอได้ครับการอิตลาคุลวัชซอดอกะการทำให้ใบหน้าไม่อะไรครับไม่ตึงใครหันมาก็เฉยไม่ยิ้มนะการมีมิตรไมตรีต่อกันการอิฟชุสลาฟหมายถึงการให้สลามอย่างอะไรครับด้วยความจริงใจแล้วก็การยิ้มให้แก่กันผู้ชายที่ไม่ให้ผู้ชายผู้หญิงยิ้มให้ผู้หญิงนะแต่อย่างตรงข้ามนะเดี๋ยวเข้าใจผิดตอนนั้นแทนที่จะได้บุญก็อาจจะได้บาปไปนะยิ้มด้วยกับไมตรีนะฮะยิ้มด้วยกับไมตรีผูกไมตรีอย่างเงี้ยนะครับมันคือซอดอกะห์ไม่มีหรอกนะฮะเรายิ้มให้กับคนหนึ่งแล้วนะครับเราจะขาดทุนเรายิ้มเดียวใบหน้าเดียวเรายิ้มให้กับหมู่ชนจำนวนมากนะครับนะ10คนเนี่ยยิ้มมา2คนนะเราก็มีกำไรแล้วใช่ไหมเรายิ้มเดียวได้มา2ยิ้มนะแล้วเมื่อเราเห็นยิ้มเราก็สบายขึ้นใช่ไหมแล้วแต่ทำไมล่ะเจอกันสลามก็ไม่ให้สลามไปถึงแล้วก็ไม่ยอมรู้หรือเปล่าครับการสลามการให้สลามการจับมือกันระหว่างชายกับชายหญิงกับหญิงมาจับมือกันอยู่เนี่ยท่านรอซูลบอกว่าไงครับมันคือการลบล้างบาปมันคือการลบล้างความเกลียดที่มีอยู่ใจที่เราเคยมีความบาดหมางเข้าให้มันหมดไปนะจิตใจเราก็จะอ่อนโยนแล้วเราก็จะเมื่อจิตใจเราอ่อนโยนแล้วก็เราก็มีความง่ายต่อการรับความดีแต่ถ้าหากว่าเราใจกระด้างต่อกันแล้วนี่เป็นไงอะไรเกิดขึ้นครับนะในการที่จะเปิดรับความดีไมตรีต่อกันมันก็ไม่เกิดขึ้นท่านรู้หรือเปล่าว่าริสกีที่มาจากภายนอกมันมาจากมนุษยสัมพันธ์มันมาจากสิ่งเล็กๆน้อยๆนะฮะบางคนเนี่ยนะครับมาถึงเนี่ยเขาถูกมีอะไรครับมีในเรื่องราวของถูกโฉลกหรือถูกชะตากันเนี่ยเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้ทันทีไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับด้วยกับอะไรครับด้วยกับคำพูดด้วยกับสายตาด้วยกับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีอยู่ที่ตัวท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถึงแม้ใครจะมาทำร้ายท่านท่านยิ้มอยู่เสมอถึงแม้ใครที่จะมากล่าวหาท่านในวันที่ท่านนั้นอยู่สูงเด่นในวันที่ท่านนั้นนะครับ เปิดนครมักกะฮ์นะคนที่เคยทำร้ายท่านนะเกิดความหวาดระแวงกลัวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะมาเอาคืนจะมาล้างแค้นแต่ไม่มีเลยนะครับท่านรอซูลไม่มีเลย มีแต่รอยยิ้มมีแต่สิ่งที่ให้อภัยนะครับแล้วก็ท่านก็ชนะใจบรรดามุชริกีนทำให้บรรดามุชริกีนนะเข้าอิสลามนั้นเป็นหมู่เป็นเหล่านะครับอันนี้ก็ยืนหยัดอยู่ในอัลกุรอานที่ได้อธิบายให้กับเราเอาละครับท่านพี่น้องครับเรามาสู่หลักของการที่เรานั้นจะครองตนอย่างไรนะครับครองตนให้เรานั้นอยู่ในวิถีของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่เสมอนะครับมันก็มีหลักที่อุลามะนี้ผมหยิบยกมานะครับมีอยู่6ประการด้วยกันที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับหลักประการแรกเลยก็คือหลักมุกอรอบะห์นะครับมุกอรอบะห์เนี่ยมันมาจากคำว่านะนะ
มูรอกะบะไม่ใช่มุกอรอบะนะครับมูรอกะบะมูรอกะบะนี่มาจากคำว่ารอกอบะรอกอบะนี่แปลว่าการสังเกตการสังเกตนะครับเราจะสังเกตใครเนี่ยก็เราบอกว่านะอันนะอัรกุบชั้นนั้นน่ะสังเกตเขานะครับแต่มูรอกอบะในที่นี้นะครับท่านอาจารย์อรุณบุญชมให้นิยามศัพท์ไว้ในข้อเขียนของท่านน่ะท่านบอกว่ามูรอกอบะนั้นคือการเฝ้าระวังตนการเฝ้าระวังตนคืออะไรครับการเฝ้าระวังตนก็คือการมีสำนึกเสมอว่าตนนั้นถูกพระเจ้าติดตามและเฝ้ามองอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสำนึกอย่างนี้ก็จะทำแต่ความดีนะครับไม่กล้าทำความผิดและละอายที่จะทำบาปนะเพราะพระเจ้ารู้แล้วเห็นการกระทำของตนทั้งในที่ลับและที่เปิดเผยนะครับอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาได้ทรงกล่าวนะครับวะฮุวะมะอากุมไอนะมากุนตุมวัลลอฮุบิมาตะมาลูนะบะซีรนะครับองค์การนี้เป็นองค์การท้ายของซูเราะห์นะครับของซูเราะห์1นะครับเป็นตอนท้ายของอายะห์นะครับที่นะองค์การเต็มๆนะครับที่ว่าอะไรนะครับเราสักครู่นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงกล่าวนะครับวัลลดีคอละกัสสมาวาติวัลอัรฎอฟีซิตติอัยยามินซุมมัสตะวาอาลัลอัรชิยะลามูมายาลิจูฟิลอัรฎิวะมายะคุรูจูมินฮาวะมายันซุลมินัสสมาอีว่ามาจะรู้จู่ฟีฮาว่าหัวมาอากุมไอ้นมาคุมตุมบอลลอบีมาตะโมดุนระบสิทธิ์นะครับซึ่งมีความหมายว่านะครับอัลลอฮฺสุบันตาลานั้นคือพระผู้ที่ทรงสร้างนาฟากฟ้าและผืนแผ่นดินใน6วันนะครับใน6วันหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮฺสุบันตาลาก็สถิตอยู่เหนืออารัชของพระองค์นะครับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุตาลานั้นนะครับนะพระองค์นั้นรู้สิ่งที่อยู่ในผืนแผ่นดินและสิ่งที่ออกมาจากผืนแผ่นดินนะครับแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลารู้ในสิ่งที่มันมีอะไรบ้างนะครับที่มันมาจากฟากฟ้านะครับและสิ่งที่ออกจากฟากฟ้าพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงอยู่ร่วมกับพวกท่านทั้งหลายไม่ว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ตามพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเป็นผู้ที่รู้และเป็นผู้ที่เห็นนะครับเห็นในทุกๆการกระทำของเราองค์การเนี่ยมันเป็นองค์การเรื่องของอิลมุลกอบนะเรื่องของความเร้นลับของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์เผยนะฮะอัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงสร้างฟากฟ้าและผืนแผ่นดินภายใน6วันภายใน6วัน6วันวันเวลาขนาดไหนเนี่ยเราไม่รู้นะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะวันในโลกมนุษย์นั้นมันคืออะไรครับมันคือการโคจรรอบตัวเองหมุนรอบตัวเองของโลกของเราแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นเจ้าของจักรวาลนะโลกกับดวงจันทร์มันเป็นเพียงผงธุลีของอากาศของอวกาศของอวกาศแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าในฮะดีษกุดซีนะบอกว่าทั้งหมดเลยเนี่ยในดุนยาทั้งหมดในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงสร้างเนี่ยคือฟากฟ้าและผืนแผ่นดินเนี่ยอ๋อทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับเมื่อเปรียบเทียบนะครับกับอารัชของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยมันเหมือนมีกับมีพรมผืนหนึ่งตั้งอยู่นะครับแล้วก็มีเหรียญดีนาร์เหรียญหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่ในพรมนั้นนะครับท่านอซูลเนี่ยเข้าใจในการเปรียบเทียบเรื่องของพรมปูละหมาดหรือพรมอะไรต่างๆเนี่ยทุกคนรู้ดีอยู่แล้วและเหรียญดีนาร์เนี่ยรู้จักอยู่แล้ววางไปบนนั้นนะอันนี้ทั้งหมดเลยนะในดุนยาทั้งหมดเนี่ยเรามองเห็นในดุนยาทั้งหมดไหมไม่มองมันลับหูลับตาดาวบางดวงนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามันอยู่ไกลโพ้นมากเลยเห็นดวงดาวนิดนึงสาเหตุที่นิดนึงเนี่ยมันอาจจะดับสลายไปแล้วก็ได้แต่แสงมันมาไม่ถึงมันนานมากมันมาไม่ถึงนะครับอันนั้นก็มองบอกถึงความกว้างไกลของดุนยาอันนี้เคียงคือฟากฟ้าและผืนแผ่นดินแค่หนึ่งเท่านั้นเองแต่ใน7ล่ะ7ฟากฟ้า7ผืนแผ่นดินนั้นคือความยิ่งใหญ่ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาและอารัชของพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะครับแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าในสิ่งที่เล็กๆนั้นน่ะอัลเลาะห์ตะอาลาทรงรู้ทรงเห็นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงเห็นนะครับสีดำน่ะแมลงสีดำที่มันอยู่ในความมืดอยู่ในโขดหินอยู่ในสิ่งเร้นลับอัลเลาะห์ตะอาลาทรงเห็นแต่เราเห็นไหมไม่เห็นนะแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าทรงได้ยินแม้กระทั่งนะฮะแมลงตัวเล็กๆที่มันเดินต่ายอยู่ในรูอยู่ในโพรงอัลเลาะห์ตะอาลาได้ยินนะและแยกแยะได้ด้วยนะครับแต่เราเนี่ยบางครั้งอะไรที่มันไม่มีแสงสว่างเราก็มองไม่เห็นหรือสว่างจ้าๆเราก็มองไม่เห็น
นะหรือสิ่งที่เรามองเห็นนะถ้าสว่างมากๆเราก็แยกแยะไม่ได้มันคืออะไรตอนเราทรงรู้หมดนะครับนี่คือความเดชามหานุภาพของพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาและเช่นเดียวกันนะครับนะเรื่องของการจดจำนะครับเมื่อกี้นี้ฝ่ายประสานงานชื่อบังอะไรนะฮะเขาบอกว่าอะไรนะฮะบังมูฮัมหมัดบังมูฮัมหมัดบอกว่าอาจารย์จะพูดกี่ชั่วโมงนะเดี๋ยวจะได้เตรียมเมมโมรีได้ถูกแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่เมมโมรีของอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยทรงยิ่งใหญ่มากนะมันอยู่ในตัวของเราเนี่ยเราทุกคนที่ทำไปเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มีคนบันทึกนะมีคนรู้นะว่าเป็นยังไงแล้วก็เมมโมรีเนี่ยถ้าหากว่ามันอะไรครับมันไปโดนไฟฟ้าโดนสิ่งต่างๆอะไรบางครั้งมันหายไปใช่ไหมเมมโมรีหายเก็บไว้ดีเนี่ยมันหายใช้ไม่ได้หรือว่าเราเก็บไว้ตรงนี้นี้ในอนาคตไอ้เครื่องอ่านตัวรีดเดอร์ตัวการ์ดรีดเดอร์เนี่ยมันเกิดเปลี่ยนแปลงอะไรนะระบบอะไรต่างๆเนี่ยมันก็หายนะมันก็ไม่สามารถที่จะนำกู้กลับคืนมาได้ใช่ไหมแต่อัลเลาะห์ตะอาลาไม่ปัญหานี้ไม่เกิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ทรงรักยิ่งใหญ่แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาทรงอยู่กับพวกเราเนี่ยไม่ว่าพวกเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามแล้วก็รู้ได้ในพฤติกรรมของเรานะครับในตอนนี้เราก็บอกแล้วนะอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงยิ่งใหญ่นะเพียงแต่เราคิดแค่คิดเฉยๆเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่าใช่ความดีนั่นแปลว่าอัลเลาะห์ทรงรู้ว่าเราคิดอะไรทรงรับรู้หมดเลยไอ้คำที่ในอิสลามเนี่ยคำที่บอกว่าก่อนพระเจ้าจะรู้หรือเราทำแล้วพระเจ้าลืมเนี่ยจะคำนี้จะมีจากคนที่ศรัทธาคนที่เป็นมุสลิมไหมไม่มีนะเพราะเราให้ความยิ่งใหญ่กับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วปัญหาต่างๆที่เป็นหาด้านตรรกะความคิดต่างๆอิสลามมีคำตอบทั้งนั้นเลยนะครับอิสลามมีความตอบทีนี้ท่านพี่น้องนะครับดูนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นบอกว่าเราพระองค์อัลลอฮฺตะอาลานี่ทรงอยู่นี้แล้วมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับเรื่องการครองตนล่ะครับท่านพี่น้องถ้าหากเรามีศรัทธาว่าอัลลอฮฺตะอาลาทรงรู้อย่างนี้นะครับถามว่าเมื่อเราจะทำความผิดเรากล้าทำความผิดไหมไม่กล้าใช่ป่ะฮะเรากล้าทำความผิดไหมเราไม่กล้าเลยเพราะอัลลอฮฺตะอาลาเพราะอัลลอฮฺตะอาลาอยู่กับเราตลอดเลยนะอยู่กับเราตลอดเราไม่กล้าทำความผิดแม้กระทั่งเราคิดแค่คิดในสิ่งที่มีดีก็ไม่อยากจะคิดแล้วนะครับเพราะท่านรอซูลบอกท่านรอซูลเนี่ยเล่าในฮะดีษกุซีบอกว่าใครก็ตามซึ่งคิดในการทำในสิ่งที่ไม่ดีนะคิดในทำสิ่งที่ไม่ดีอัลลอฮ์ทรงรู้นะและเกิดใจนี่ยับยั้งนะว่าไอ้ที่จะทำไปนั้นไม่ดีนะยับยั้งนะอย่าทำเลยคิดว่าอยากจะไปแกล้งคนนั้นหมั่นไส้เหลือเกินนะอยากจะแกล้งคนนั้นแล้วใจก็บอกว่าอย่าทำเลยจะไม่ทำแล้วเขาไม่ทำเนี่ยนะอัลลอฮ์บอกว่าให้มาเลกะที่จดความดีเนี่ยจดความดีให้เขาเลยนะเพราะการไม่ทำความการยับยั้งไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีมันคือความดีเพียงแต่คิดเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผลของความคิดที่ดีแล้วและถ้าหากว่าเราคิดดีล่ะคนเราจะคิดดีตลอดเลยเนี่ยผลของการคิดดีคืออะไรไหมถึงแม้เราจะยากจนนะเรามีความรู้ว่าทำอย่างเงี้ยจะได้ผลความดีแต่เราก็มองดูแต่เราไม่มีศักยภาพเลยเรามีความยากจนเรารู้ว่าเรามีขีดจำกัดในการที่จะทำความดีสักอย่างหนึ่งแต่คนอื่นเขาทำความดีอ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างอย่างเช่นนะโอ้คนนั้นเขาเก่งเหลือเกินนะเขามีความสามารถในการอ่านกุรอานสอนคนอื่นในเก่งนะเราอยากจะสอนคนอื่นบ้างอ่ะแต่เราไม่มีศักยภาพพอในการที่จะไปสอนคนอื่นเขาแต่เราเห็นแต่เราก็ชื่นชมเขานะว่าเขาเนี่ยถ่ายทอดได้ดีนะอยากถ้ามีความรู้ก็จะเป็นอย่างนั้นอยากจะทำอย่างนั้นมีความชื่นชมในการทำความอย่างนี้นะครับอัลลอฮฺตาลาบอกว่าไงครับนะอัลลอฮฺบอกว่าเขาได้ความดีของเหมือนกับเขาไปทำเองเพราะเราชื่นชมในความดีเนี่ยทำนะไม่แตกต่างอะไรในความดีตรงนั้นเพราะเราชื่นชมเขาไงชื่นชมเขาถ้าเรามีโอกาสเราก็จะทำแต่เราไม่มีโอกาสในการที่จะทำนะเขาบอกคนสองคนเนี่ยคนที่ทำความดีแล้วคนที่ชื่นชมสนับสนุนแล้วมีความเคารพยกย่องและอยากได้ความดีเนี่ยได้ความดีเท่ากันอันนี้คือการส่งเสริมให้เรานั้นได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการคิดดีและท่านพี่น้องลองคิดดูสิว่าถ้าในสังคมมีแต่คนคิดดีอ่ะเมื่อคนทำความดีแล้วมีการชื่นชมอ่ะสังคมจะน่าอยู่ขนาดไหนคือเมื่อมีคนคิดแต่ดีๆแล้วไอ้เวลาที่จะไปคิดชั่วใส่กันไอ้ความดีมันสุดกันมันก็จะหมดไปมันก็ปะเพราะเวลาเราตลาให้เท่ากันใช่ไหมนะเหมือนกันนะครับมีคนทำความชั่วแล้วเราก็ชื่นชมกับการทำความชั่วของเขาอย่างด้วยอย่างนั้นด้วยนะเห็นอย่างเช่นวัยรุ่นเนี่ยเห็นเด็กแว้น
นะสตาร์ทเครื่องใช่มั้ยข้างบ้านมั้ยตายอุ้ยเสียงมันเพาะจังเลยนะไอ้ของที่เขาใส่ป่องไว้ไม่ให้เสียงมันออกอ่ะอุ้ยมันรู้สึกว่ามันไม่จ๊าบอ่ะต้องเอาออกนะเสียงมันเบาๆไม่ออกนะแล้วก็เป็นไงครับบิดตายโอ้ยทำฉันมีเงินนะฉันจะแต่งให้มันงั้นด้วยนะให้มันอย่างงั้นอย่างนี้เลยนะแล้วเสร็จได้ร้อยมันก็ไปไงครับมันก็ออกจากบ้านไปเลยนะฟานโคมนะตายจริงๆอ่ะใช่ป่ะยินดีเราไอ้คนที่บอกว่าเห็นอย่างนั้นแล้วอยากจะทำด้วยทำมีแล้วจะทำจริงๆด้วยนะเขาบอกไม่ต่างกันเลยนะกับที่ทำความไม่ดีเพราะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหลักการคลองตนจะทำยังไงครับเราก็พยายามที่จะคิดให้ดีคิดดีเป็นไงเพราะอัลเลาะห์ตะอาลามองเราอยู่ไงใช่มั้ยในหะดีษก็บอกแล้วในเรื่องของหลักอิอซานน่ะท่านจิบรีลถามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเกี่ยวเรื่องอิอซานมัลอิอซานท่านรอซูลบอกว่านะครับอันตะบุดัลลอฮ์กันนะกะตะรอฮูฟีลัมตะกุนตะรอฮูฟะฮุวะยะรอกะใช่มั้ยหลักความดีนั้นก็คือการที่ท่านนั้นจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์ปั้นหนึ่งว่าท่านเห็นอัลเลาะห์อยู่ต่อหน้าเลยท่านพี่น้องเอาความรู้สึกอย่างเนี้ยกำลังละหมาดอยู่แล้วก็อัลเลาะห์ทรงยิ่งใหญ่อัลเลาะห์อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยละหมาดเราจะเป็นยังไงละหมาดของเราเนี่ยมันจะสลัดจากคนข้างๆไปเลยนะใช่ป่ะเพราะใจเราอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ยนะใจเรานิ่งอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาละหมาดเนี่ยครั้งนึงละหมาดเราจะดีมากเลยแต่ละหมาดของเราที่ไม่ดีเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะใจเราอยู่กับเราใจเราอยู่กับคนอื่นใช่หรือเปล่าเพราะนั้นสิ่งที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับทำประหนึ่งว่าอัลลอฮ์เห็นเราแต่ความจริงเนี่ยเราไม่เห็นอัลลอฮ์ตาลานะอัลลอฮ์ไม่เห็นนะท่านนบีมูซาเนี่ยนะพวกพ้องท่านนบีมูซาเนี่ยบอกว่ามูซาฉันอีหม่านต่อท่านจะให้ฉันอีหม่านกับท่านนะมูซาท่านน่ะโปรดทำให้เราเห็นอัลลอฮ์จะยะฮรอตันใช่ไหมในกุรอานบอกนะนะรอลลอฮุยะฮรอตันให้เราได้เห็นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาจัดๆเลยนะอัลเลาะห์ก็บอกว่ามูซาพาเข้าไปที่ภูเขาพาที่เข้าไปเนินเขาเนี่ยนะตรงเนี้ยนะถ้าหากว่าเขาน่ะนะมันดิสตากอรอมากานะฮูฟอซาวะตรอนีหากว่าเขานั้นน่ะสามารถที่ยืนดัดได้นะไม่หวั่นไหวนะจะเห็นฉันแน่นอนเลยเห็นอัลเลาะห์นะแน่นอนแล้วพอไปถึงเป็นยังไงครับอัลเลาะห์ตะอาลาให้ภูเขาที่มันเกิดการสั่นสะเทือนจนกระทั่งนะพวกพ้องของท่านนบีมูซาเนี่ยนะสาวกของกรมท่านนบีมูซาเนี่ยสลบไปกันหมดเลยพอแล้วฟื้นขึ้นมาแล้วอัลเลาะห์ก็บัญชาเลยบอกว่าลันตรอนีพวกเจ้าเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เห็นฉันหรอกแต่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกเรามนุษย์เรามีโอกาสเห็นอัลเลาะห์นะอยากเห็นมั้ยบ่น้องอยากเห็นอัลเลาะห์มั้ยนะตัวนายอยากเห็นอัลเลาะห์มั้ยไม่เห็นกลัวอะไรเดี๋ยวอย่ากลัวสิอัลเลาะห์ตะอาลาให้รางวัลน่ะเอาเราเป็นพระผู้ทรงสร้างเราแต่อัลเลาะห์ตะอาลาบอกจะเผยให้เราเห็นน่ะจะเผยให้เราเห็นพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาเราก็อยากนะเขาบอกความสุขอันใดก็แล้วแต่เราอยู่ในสวนสวรรค์แล้วเราจะไม่ถึงความสุขจะไม่สุดนะจนกว่าเราจะได้เห็นพระองค์ซอฮาบะห์ถามว่าโอ้ท่านรอซูลเราได้เห็นอัลเลาะห์ตะอาลาด้วยเหรอบอกได้เห็นท่านเคยเห็นอะไรนะท่านเคยเห็นดวงจันทร์วันเพ็ญไหมอย่างนั้นแหละเราก็จะเห็นพระองค์แต่ก่อนที่จะได้เห็นเอาตัวให้รอดก่อนให้พ้นนรกก่อนให้เข้าสวรรค์ให้ได้แล้วเข้าแล้วกันเข้าสวรรค์ให้ได้ยังไงก็ทำตามท่านรอซูลเนี่ยคิดตามท่านรอซูลแล้วก็ทำตามท่านรอซูลแล้วก็ทำตัวให้มีประโยชน์ต่อตนเองและประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่าชริกต่อพระองค์เนี่ยเรารักษาตัวให้ดีเนี่ยเราได้เห็นพระองค์เลยแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะให้ในสวนสวรรค์ในมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจเราคิดไม่ถึงเนี่ยมันมีนะมันมีอะไรที่เป็นความสุขเราอยากจะได้อะไรคิดให้เยอะๆนึกเยอะๆเราได้ในสวนสวรรค์แต่มีอยู่อย่างเดียวว่าเราจะได้เข้าสวรรค์ยังไงอ่ะไอเนี่ยคือหน้าที่ของเราอ่ะนะต้องความดีทีเดียวความดีแล้วความดีด้วยอัลเลาะห์ตะอาลาต้องเด่นชัดในทุกๆการกระทำของเราน่ะมีแล้วยังทำอย่างนี้ได้หรือยังนะครับท่านรอซูลนั้นเป็นแบบอย่างก้าวย่างที่ดีของเราทำหรือยังนะครับนะเรารักท่านรอซูลมีอยู่อย่างเดียวที่เราสามารถปกป้องศาสนาของท่านรอซูลได้ก็คือเอาแบบท่านรอซูลมาสู่การปฏิบัติไม่ได้ใครปกป้องด้วยกับอะไรครับการปกป้องด้วยกับเราปกป้องได้คนจะมาทำร้ายหรือปกป้องได้ท่านรอซูลเนี่ยคนมาทำร้ายหรือปกป้อง
การปกป้องที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเขาทำผิดแล้วเราก็เข้าไปปุ๊บเลยไปทำร้ายเขาในการที่เขาละเมิดมันไม่ใช่มันคือเปลี่ยนความคิดของเขาด้วยกับความดีท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทรงปกป้องในเรื่องราวของศาสนาด้วยกับความดีใช่ไหมฮะพอแล้วพูดไปเขาก็เชื่อนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีที่สุดในการเรื่องราวของศาสนาเนี่ยมันอัสซะนุกาลัมมินบันดาอัลลอฮ์วะอามิรุศ็อลลัลลอฮุกออินนานีมินมุสลิมการประกาศศาสนาที่มีความยั่งยืนที่สุดเลยก็คือการที่เรานั้นทำคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์จนกระทั่งคนภายนอกก็เห็นว่าทำไมต้นนาเป็นคนดีอย่างนี้ต้นนาก็บอกว่าก็ฉันนั้นเป็นมุสลิมะไงใช่ไหมมันยั่งยืนใช่ไหมมันยั่งยืนมันเห็นตัวบาปตัวแบบที่ชัดเจนไงใช่ป่ะเราเป็นคนดีเราบอกเนี่ยตรงเนี้ยดีดีไปบอกว่าเธออย่าทำนู่นเลยนะไม่ดีไอเนี่ยไม่ดีไอเนี่ยตกนรกเนี่ยในขณะที่เราดังทำไม่ได้เราทำความดีพิธีประจักษ์จนท่านก็ไปเห็นว่าเออเขาทำอย่างเงี้ยดีเอาความดีมาทำเยอะๆจนกระทั่งมันเกิดขึ้นรูปแบบของท่านรอซูลมันเกิดขึ้นในสังคมหลากหลายแล้วเนี่ยนี่แหละคือการครองตนไงครองตนให้ได้แล้วก็ชักชวนคนอื่นด้วยสามารถครองคนด้วยคนอื่นเมื่อเราคิดดีทำดีแล้วมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมได้แต่ถ้าหากว่าเรามีแต่จับผิดน่ะไอ้นุ่นก็ผิดไอ้นี่ก็ผิดคนอื่นก็ชี้มาแกก็ผิดเหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีความสมบูรณ์ในการที่จะทำตามร่องรอยของท่านรอซูลได้หมดทุกอย่างไงพอเรามาจับผิดกันความผิดมันก็ปรากฏไงนะแต่ถ้าหากว่าเรามองไอ้นี่ก็ดีนี่ก็ดีมาความดีและเอาความดีตรงนั้นมาดีเนี่ยเราช่วยกันทำน่ะความดีต่างๆมันก็จะแย่งในพฤติกรรมของสิ่งที่ไม่ดีหมดขึ้นในสังคมใช่ไหมฮะเหมือนกับสถานที่แห่งนี้มีแต่ความดีบอกมาทำความดีกันดีกว่าคนอื่นนะคนนู้นเขาว่าเงี้ยแล้วก็ขอสิอย่าไปอร่อยกับอารมณ์ของชาวบ้านไอ้พวกเราเนี่ยอร่อยกับอารมณ์ชาวบ้านนะคนอื่นก็กระซิบกระซาบในสิ่งที่ไม่ดีอ๋อขอนั่งด้วยสิโอ้มันเป็นยังไงนะอ๋อมันเงี้ยแล้วก็ใส่ไข่แล้วเราก็ชอบด้วยนะข่าวเนี่ยไปคุยกับคนอื่นมันก็อร่อยดีใช่ไหมนะเคยเจอไหมฮะรถชนกันแต่ก่อนเนี่ยนะรถเฉี่ยวกันรถนะรถมอเตอร์ไซค์มันเฉี่ยวกันที่คูแล้วเสร็จแล้วไอ้รถรุ่นเก่ามอเตอร์ไซค์รุ่นเก่าเขาเรียกไอ้หัวอะไรนะหัวเหมือนกับหัวมดน่ะนะไอ้ตัวไฟที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยมันกิ้งขาดเลยนะข่าวลือมาที่สำงามบอกว่าไงครับโอ้มอเตอร์ไซค์มันชนกับรถอะไรนะรถสองแถวหัวขาดเลยเราโอ้คนตายหัวขาดไม่ใช่หรอกครับหัวรถ มาลือกันหัวขาดเป็นไงเห็นไหมครับปากคนน่ะปากคนน่ะแล้วก็พร้อมที่อะไรครับแล้วเราก็พร้อมที่จะเชื่อในสิ่งที่เขากุขึ้นมาใช่ไหมนะไอ้หัดไม่เชื่อบ้างนะเขาบอกว่าถ้าสิ่งไม่ดีมาใครทำอะไรไม่ดีเนี่ยเขาบอกในฮะดีษก็บอกว่าฟาตาบัยยะนูใช่ไหมแต่หากว่าในเมื่ออิดาจ้าอาฟาซิกเนี่ยนะนบีนับเป็นอินฟาใช่ไหมให้เราตาบัยยุ่มให้เราหาของให้ความกระจ่างก่อนไงก่อนที่จะคิดก่อนที่จะไปแล้วเราก็ต้องกองก่อนแต่ณตอนนี้นะเครื่องกองเราไม่ค่อยดีนะมุสลิมเราเครื่องกองไม่ค่อยดีแล้วมันถ่ายทอดกันง่ายมากเลยมันมาแฟมเข้ามาแล้วสาว่าดีนะมีความดีปุ๊บกดต่อปึ้งมันก็ไปนะมันก็ไปใช่ไหมบางครั้งเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะบางครั้งไอ้คนที่เกิดเป็นรูปเป็นตายเป็นเหยื่อไงนะเป็นเหยื่อถามว่าในสิ่งที่เราเกิดมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราควบคุมไม่ได้แล้วคนก็เอาถ่ายรูปตนนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาไปถ่ายทอดต่อแล้วเขาก็ใส่ไข่ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีผมยกตัวอย่างกรณีตัวอย่างนะตัวอย่างเช่นเด็กติดเกมนะเด็กติดเกมปรากฏว่าเด็กคนนั้นเป็นอะไรครับเขาไม่สบายเป็นไข้ใช่ไหมมันเขาไม่ได้ติดเกมนะเป็นไข้แล้วก็ชักกระตุกแล้วเขาบอกในพฤติกรรมนี้เนี่ยไงเด็กติดเกมพ่อแม่ต้องระวังนะอะไรแต่ภาพเด็กไปแล้วไงแล้วลงไปแล้วก็กล่าวหาว่าไอเด็กคนนี้ติดเกมแล้วถ้าหากว่าเพื่อนเขารู้อะไรเขารู้เข้ามาล้อไอเด็กติดเกมนะแต่ที่จริงเนี่ยพอเราไปดูข่าวต่างๆแล้วปรากฏว่าไม่ใช่นะเขาเป็นโรคใช่ไหมเขาไม่สบายใช่ไหมเขาเป็นไข้แล้วก็พอเป็นไข้แล้วเป็นไงครับคือหมอหรือพยาบาลเนี่ยเขาถ่ายพฤติกรรมไว้เพื่อที่ให้หมอรู้เพื่อที่หาแนวทางเยียวยาใช่ไหมแต่มารู้มันหลุดไปได้ไงเป็นคนอื่นคนนี้ก็เป็นยาวเนี่ยเด็กติดเกมนะต้องระวังเนี่ยแล้วไอ้ภาพคนนั้นน่ะภาพเด็กไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะแล้วถ้าหากว่าเป็นลูกหลานของเราน่ะจะเป็นยังไงอ่ะเขาก็เสียใจใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันมาจากอะไรล่ะมันมาจากความเอ้ยเราหวังดีไงมันเด็กติดเกมมันเป็นอย่างนี้นะเราก็ต้องป้องกันคือความหวังดีของเราเนี่ยแต่ในความหวังดีก็เราเป็นละเมิดคนอื่นน่ะบาปนะระบาปนะครับนั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีเนี่ยเราจะทำอะไรต่างๆให้เราจับถูกอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีอะไรที่เป็นภาพเกี่ยวเรื่องบางคนในสิ่งที่ดีเนี่ย
นะท่านรอซูลบอกว่าไงครับมันซัตตรอมซัตตรอนซัตตรอนละหูฟิดุนยาวันอาคิเราะห์ใครก็ตามซึ่งปิดบางสิ่งที่ไม่ดีงามของคนอื่นอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะปิดสิ่งที่ไม่ดีงามเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะไม่ต้องไปถ่ายทอดอะไรที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีวางและพอเวลาเราพูดกับใครเนี่ยไม่ต้องไปเอาในกอในขอบางคนเนี่ยโอ้ยสนุกมากเลยในกอในขอมันทำไม่ดีงุ่นอย่างนี้อย่างนั้นนะเลิกสักทีเอาพฤติกรรมอ่ะพูดแทนพฤติกรรมพอไม่ต้องไปพูดชื่อในกอในขอนั่นเท่ากับเราละเมิดเขานะถ้าพฤติกรรมไม่ดีเรารู้พฤติกรรมนั้นเป็นผลพลเอาเรื่องของพฤติกรรมเล่าเรื่องราวพอไม่ต้องไปบอกพิกัดอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นอะไรเงี้ยไม่ต้องไปบอกพิกัดให้คนเข้าไปถือเอาพฤติกรรมที่ไม่ดีเล่าในเรื่องของพฤติกรรมแล้วเรามาแก้ไขระมัดระวังท่านพี่น้องครับเรากลับมาดูนะครับเรื่องของมุรอกบะห์ท่านพี่น้องก็คงจะทราบดีแล้วนะครับให้เราได้คิดอยู่เสมอเราจะทำอะไรแล้วก็เราสามารถจะครองตนได้ยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีได้ก็ด้วยกับความคิดด้วยกับศรัทธาอันมั่นคงว่าอัลลอฮ์มองเราอยู่อัลลอฮ์มองเราอยู่ถึงแม้ว่านะหรือเมื่อเราทำอะไรที่เป็นคุณงามความดีอยากจะได้ความอิคลาสความดีเราทำประหนึ่งว่าเราเห็นพระองค์อยู่ต่อหน้าเราเห็นอยู่พงต่อหน้านะเห็นคนอยู่ต่อหน้าถ้าหากว่าเราทำความผิดนะจะทำความผิดเนี่ยถ้ามีคนมองเราอยู่เนี่ยเรากล้าทำไหมเราไม่กล้าทำนะเพราะนั้นอันนี้คือหลักมุรอกบะห์หลักการครองตนแต่ผมให้ความว่ามุรอกบะห์ในที่นี้ก็คือการเฝ้าระวังตนการเฝ้าระวังตนว่าอัลลอฮฺตาลาเนี่ยมองเราอยู่หลักประกันที่สองนะครับที่เราจะครองตนครองคนครองงานได้คือครองตนเนี่ยเราต้องทำให้ได้ก่อนนะครองคนทำให้เห็นคนอื่นเห็นแล้วเราร่วมด้วยช่วยกันในคุณธรรมอันนี้ให้มันได้นะครับแล้วเราก็งานต่างๆที่เราวางไว้มันก็สามารถที่จะรุดหน้าไปด้วยความสวัสดิภาพนะครับประกันที่สองก็คือหลักอามานะอามานะเนี่ยท่านรอซูลเนี่ยถูกให้ชื่อว่าอามีนอัลอามีนอามีนคือความซื่อสัตย์นะครับอามานะคือความซื่อสัตย์หมายถึงว่าใครที่เขามอบหมายให้เราดูแลสิ่งใดนะและเราดูแลให้เขาเนี่ยเขาเรียกอามาคนมีอามานะนะเพราะท่านนบีเป็นไงครับแปลกนะท่านนบีเนี่ยเอาสิ่งดีเนี่ยมาประกาศให้กับประชาชนสังคมของท่านนะตอนนั้นสังคมของท่านกุเรชนี่ได้รับทราบนะประกาศไม่มีใครเชื่อแต่เวลามีข้าวของมีของดีๆมีเงินมีทองมีอะไรมาฝากให้ท่านนบีดูแลเรื่องประหลาดไหมให้ดูแลนะและถูกให้ชื่อด้วยว่าท่านคืออัลอามีนไงเพราะท่านนั้นดูแลข้าวของคนอื่นได้ดีมากแต่เอาของดีๆมาบอกเนี่ยไม่มีเชื่อไม่เชื่อและเหตุหนึ่งที่ท่านรอซูลประวิงเวลาของการฮิจรอของการฮิจรอเนี่ยพวกกุเรชนะกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะมาฆ่าท่านแต่ท่านเนี่ยประวิงเวลาของการที่จะเดินทางเนี่ยก็ด้วยกับว่ามีของหลายอย่างเหลือเกินที่ฝากให้ท่านดูแลอยู่ท่านจึงต้องหาคนเนี่ยไปคืนของให้คนนั้นก็คือท่านอาลีใช่ไหมดูเนี่ยนั่นอันนี้คืออามานะนะคืออามานะแต่พวกเราเนี่ยในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยบอกว่าเอามานะ ของแกเหมือนของฉันนะแล้วเอามานะนะฉันก็เลยเอาคิดว่าเป็นของฉันไม่ใช่ของแก ใช่ป่ะนะเอามานะไม่ใช่อามานะนะอามานะคืออะไรครับคือความซื่อสัตย์สุจริตในการทำหน้าที่ตนตามที่รับมอบหมายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลาอีมานะลิมันลาอามานะตะละไม่มีการอีหม่านไม่มีการศรัทธานะครับหากว่าใครที่ไม่มีเชื่อถือไม่ได้เนี่ยไม่มีการอีหม่านเพราะนั้นเราถามนะเรามีอีหม่านหรือเปล่าคนเขาไว้วางใจเราเนี่ยเราทำตามนั้นหรือเปล่าที่ตามที่เขาไว้วางใจเราอะนะที่รับที่สว่างต้องเหมือนกันนะครับของเขาก็คือของเขาเราดูแลให้เขานะครับไม่ใช่ว่าของเขาก็เหมือนของเราก็เป็นของเราเลยนะเอามานะนะไม่คืนอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ได้นะครับอันเนี้ยแล้วจริงๆเนี่ยนะอันนี้เข้าใจนะฮะหมอน้องได้เข้าใจว่าเอามานะเอามานะนะก็เรียกเอามานะไม่ใช่เอามานะนะเพราะส่วนมากนะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือไม่เกิดนะและถ้าใครเป็นผู้นำแล้วเนี่ยนะก็พอเวลาจะพูดอะไรต่างๆเนี่ยคนก็ไม่อยากไม่ค่อยเชื่อถือก็เพราะว่าความรับผิดชอบตรงนี้ไม่มีนะครับเพราะในเรื่องเงินทองเนี่ยนะผมทำงานนะถ้าหากว่ามันมีกำไรนะเริ่มหาคนมาดูแลแต่ถ้ามันขาดทุนถือไว้ก่อนให้งานมันเดินหน้า
ให้งานมันเดินหน้าเงินไม่มีเจ้าภาพแต่ผมก็ทำดีแล้วดีนะคือมันมีแบ็คอยู่หลายคนแล้วก็ต้องมาคุยกันอะไรที่พอที่จะบรรเทาได้ก็ทำคือจะทำงานไม่ทำงานคนเดียวนะทำงานหลายๆคนเพราะว่าบางครั้งนะทำงานคนเดียวนะหมอน้องนะนะแล้วก็พวกเราทุกคนด้วยนะมันแบกรับแรงเสียดทานแบกรับอะไรต่างๆไม่ไหวเพราะนั้นเวลาเราทำงานต้องทำงานหลายๆคนเหมือนกับมูลที่รับผ่านเนี่ยนะครับทำงานหลายๆคนเมื่อไปไม่ไหวแล้วเนี่ยยังมีผู้ใหญ่ใจดีซ้อนอยู่ไม่งั้นงานมันก็หยุดนะมันทำไม่มันเดินหน้าไม่ได้นะเพราะนั้นตรงนี้เราก็ต้องทำงานกันหลายๆคนนะครับในการที่จะรวมรับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่เรื่องรับผิดชอบเกี่ยวเรื่องของสังคมเนี่ยนะครับนะเอาต่อไปนะครับหลักที่3คือมัสอูลิยะนะมัสอูลิยะคืออะไรครับเมื่อกี้เนี่ยอามานะคือความซื่อสัตย์สุจริตส่วนมัสอูลิยะคือความรับผิดชอบนะครับทุกคนมีความรับผิดชอบอย่าปัดความรับผิดชอบนะมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของฉันไม่ใช่ฮะทุกคนต้องมีความรับผิดชอบท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับนะอาลากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุลอันรออียะตินะครับสำหรับทุกๆคนเนี่ยนะคือผู้ที่อะไรครับนะเพิ่งทราบไว้เถิดนะครับว่าท่านทั้งหลายนั้นมีหน้าที่และท่านทั้งหลายก็ต้องรับผิดชอบในหน้าที่นั้นๆไม่มีใครหรอกครับที่บอกว่าเกิดขึ้นมาแล้วฉันมีสิทธิ์แต่ฉันไม่มีหน้าที่มันสิทธิ์มาพร้อมกับหน้าที่เสมอทุกคนนั้นต้องมีหน้าที่นะครับแล้วก็ต้องอะไรครับต้องรับผิดชอบในหน้าที่อันนั้นด้วยนะครับฟัลอามีรุลละซีอะลันนาซิรออินวะฮุวะมัสอูลุลอันรออียะตินะครับเขาบอกว่าอามิดในที่นี้ผมให้ความนิยามว่าผู้นำแล้วกันนะผู้นำจะได้ง่ายหน่อยเขาบอกผู้นำเนี่ยหรือฝ่ายปกครองเนี่ยนะผู้นำหรือฝ่ายปกครองเนี่ยเขาก็คือบุคคลที่จะต้องดูแลนะดูแลใครดูแลปวงประชาราษฎรคนที่อยู่ภายใต้การปกครองเขาแล้วเขาก็จะต้องรับผิดชอบนะครับเขาจะต้องปกครองด้วยแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบดูแลสารสุขดิบของคนที่อยู่ภายใต้การปกครองเขาไม่ใช่มีแต่อำนาจอย่างเดียวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาอำนาจบังคับปกครองและเอาประโยชน์จากคนที่อยู่ภายใต้ปกครองไม่ใช่ครับนะเราจะเห็นนะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยในยามที่ประชาชนของท่านหิวโหยท่านหิวโหยกว่าในยามที่เกิดมีข้าวของที่จะอิ่มประชาชนของท่านต้องอิ่มก่อนท่านรอซูลเคยได้แพะมาตัวหนึ่งให้ท่านหญิงอาอิชะแบ่งปันให้กับใครครับเอามาแล้วเอามาให้ท่านหญิงอาอิชะรู้ดีว่าท่านรอซูลเอามาให้แล้วหมายถึงแจกจ่ายท่านแจกจ่ายหมดเลยท่านรอซูลกลับมาถามท่านหญิงอาอิชะว่าวันนี้มีอะไรทานบ้างท่านหญิงอาอิชะตกใจอ้าวท่านเอาแพะมาให้ฉันเนี่ยฉันแจกจ่ายไปหมดแล้วมันเหลือแต่ไอ้ขาที่มันมีเนื้ออยู่นิดหน่อยนะท่านอาชาตกใจถ้าท่านรอซูลบอกกับฉันสักนิดนึงเนี่ยฉันจะได้เตรียมอันเนี้ยไว้ให้กับท่านท่านรอซูลหัวเราะนะอารมณ์ดีนะเธอรู้หรือเปล่าว่าของที่เธอได้บริจาคทานไปมันคงอยู่กับเราแต่ของที่มันอยู่เนี่ยมันจะต้องหมดไปหมายความว่าไงท่านพี่น้องเป็นปัจจัยมอน้องเข้าใจว่าไงครับของที่ให้ไปเนี่ยคนอื่นเขาได้ไปมันก็กลายเป็นผลบุญเป็นก้อนเนื้อนาบุญที่เราจะได้ในวันอาคิเราะห์อย่างมากมายซึ่งอัลเลาะห์ตาลาจะตอบแทนให้มากมายกว่าพักผลมากมายเลยอยู่ที่นู่นแต่ของที่เรากินเนี่ยเรากัดกินไปเดี๋ยวมันย่อยสลายมันก็หมดไปมันไม่ได้เหลือเป็นถึงอาคิเราะห์เลยใช่ไหมนะถึงเนี่ยชนชั้นปกครองเขาคิดกันอย่างนี้ในอดีตนะท่านอบูบักรซิดดีกเคยปกครองนะทำงานราชด้วยงานของตัวเองก็น้อยจนกระทั่งเอาเวลาอันน้อยนิดในยามเช้าไปขายของในตลาดเป็นถึงคอลีฟ้านะหมายถึงเป็นของกษัตริย์นะไปขายเพื่อที่จะได้รายได้มาเล็กน้อยมาจุนเจือคนในครอบครัวนะจนกระทั่งบรรดาซอฮาบะห์บอกไม่ได้แล้วเป็นผู้นำแล้วยังมาขายของในตลาดเอางี้ตั้งเป็นเงินเดือนให้อบูบักรนะเอาเงินเดือนนี้ไปเพื่อที่อะไรครับไม่ได้เพื่อตัวท่านเองเพื่อที่จะดูแลลูกหลานคนในครอบครัวปรากฏว่ามีไงครับใช้แล้วเสร็จเรียบร้อยเยอะเกินไปคืนเงินกองคลังนี่คือผู้นำในอดีตนะแล้วก็ไม่ต้องไปพูดถึงว่านะจะไปขอยืม
แหวนขอยืมนาฬิกาคนอื่นใส่ไม่อ่ะก็คิดถึงคนอื่นอ่ะขอโทษทีนะพาดเรื่องการเมืองไปแล้วเดี๋ยวลบด้วยนะลบแล้วนะอ้าวเราถึงคนอื่นแล้วกันนะว่าถึงคนอื่นนะชนชั้นปกครองเนี่ยมันจะต้องดูแลสาธารณสุขดิบของคนที่อยู่ภายใต้การดูแลเพราะนี่คือมัสอูลียะท่านอุมารุคอตตอบนะเคยไปเดินตรวจในยามค่ำคืนนะในยามค่ำคืนท่านเดินตรวจเคาะประตูตามบ้านตามแคมป์ต่างๆไปเจอหญิงม่ายคนหนึ่งที่ดูแลเด็กเยอะเลยนะและเด็กเป็นไงครับเด็กๆร้องกระจองงอแงนะหญิงม่ายคนนั้นหญิงแก่นะบอกว่าลูกๆเอ้ยรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็สุกแล้วนะเด็กๆก็ร้องหิวไงหิวเมื่อไรจะสุกเมื่อไรจะสุกบอกเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพอละเด็กม้อยหลับไปแล้วหญิงคนนี้ก็เดินมาเอาน้ำไปเทใส่หม้อใหม่ตั้มเดือดใหม่ปวดเด็กก็ตื่นขึ้นมาเมื่อไรจะสุกมาสักเดี๋ยวก็สุกแล้วอะไรเงี้ยทำอย่างนี้อยู่สองสามครั้งที่ท่านอุมัตเนี่ยแอบดูนะทนไม่ไหวอ่ะก็เลยเคาะประตูบ้านให้สลามแล้วเข้าไปดูต้มอะไรให้เด็กกินน่ะต้มตั้งนานแล้วเด็กยังไม่ได้กินสักทีนึงพอไปดูแล้วมันมีอะไรไหมน้ำต้มกับก้อนกรวดมันจะมีอะไรให้เด็กกินหลอกเด็กไงมันไม่มีอะไรให้เด็กกินไงหลอกเด็กแล้วท่านอยู่นี้ได้ไงอ่ะก็ฉันไม่มีอะไรให้กินน่ะฉันก็ต้องหลอกให้เขาไปปุ๊บเดี๋ยวมันหิวมันก็หลับไปเดี๋ยวก็เช้าแล้วนะแล้วทำไมไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกกับคอลีฟ้านะขึ้นเสียงเลยครับหญิงคนนี้เดี๋ยวเนี่ยนะคอลีฟ้าเหรอท่านอุมัตเหรอโอ้คงนอนหลับไปแล้วแหละไม่รู้เรื่องหรอกท่านที่ไหนได้ใครเนี่ยอยู่ต่อหน้าเขาคือคอลีฟ้าคือเขาอ่ะนะเขาก็ไม่เปิดเผยไปกับลุงของท่านนะแล้วลุงของท่านนบีคือท่านอับบาสนะอับบาสก็จะบอกนะอุมัตเนี่ยบอกว่าไม่ต้องบอกเขาอุมัตเดินจากตรงนั้นนะหลายกิโลนะเดินกลับไปใบต้นไม้แล้วก็ไปแบกกระสอบแป้งเอาเกลือมาน้ำมันมานะครับอับบาสบอกเดี๋ยวฉันจะแบกเองนะอุมัตบอกว่าไม่ต้องแบกใครจะแบกบาปฉันในวันกิยามะนะท่านที่แบกมาถึงเสร็จเรียบร้อยมาถึงที่ก็ปั้นแป้งนะครับนะทำปรุงแป้งทำเป็นแป้งอบในสมัยก่อนนะเขาบอกว่าท่านเป่านะอับบาสเล่าให้ฟังว่าท่านเป่าไปเนี่ยนะควันของอะไรนะของเตาอบอ่ะมันขึ้นมาแทรกตามอะไรครับตามเพราะท่านไว้หนวดไว้เขาบอกเห็นอย่างนั้นนะคอลีฟ้านะมาปั้นแป้งมาทำอะไรครับให้เด็กกระพากินมาปั้นแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กก็กินทั้งอิ่มไปแล้วก็บอกหญิงม่ายคนนั้นบอกว่าท่านวันพรุ่งนี้นะไปที่คนนั้นคนนั้นนะเดี๋ยวจะมีคนมาดูแลท่านปั้นให้แล้วท่านก็ได้จัดเป็นเงินเดือนดูแลนะจัดเป็นเงินเดือนเงินยังชีพให้กับหญิงชรากับครอบครัวที่กำพร้านี้นี่คือคอลีฟ้านะนะแล้วคำพูดที่บอกกับท่านอับบาสบอกว่าไงครับท่านอับบาสซึ่งเป็นลุงท่านนบีนะตอนนั้นนะบอกว่าใครจะมาแบกบาปฉันในวันกิยามะไม่มีใครแบกฉันต้องแบกเองไงแบกให้นี่คือสิ่งที่ชนชั้นผู้นำเนี่ยเขาดูแลประชาปวงประชาราษฎรและท่านอุมัตเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งนะด้วยกับการท่านปกครองที่ดีเลยนะหาคนรับสกัดไม่ได้ด้วยคนดูแลกันใช่ไหมอันนั้นก็คือยุคของผู้นำในอดีตนะในอดีตที่เป็นร่องรอยตามเดินก้าวตามรอยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะรอญุลรออินอะลาอะห์ลิบัยตีฮิวะฮุวะมัสอูลุลอันฮุมแล้วก็ชายเนี่ยก็คืออะไรครับผู้ชายเนี่ยผู้เป็นสามีเนี่ยเขาจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลครับดูแลลูกดูแลภรรยาดูแลบริวารที่อยู่ในบ้านของเขาอยู่บ้านของเขาแล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะฮะนะไม่ใช่สามีแบบเลี้ยงภรรยาเลี้ยงลูกแบบบุฟเฟ่นะหากินเองแล้วบางครั้งเหลือแล้วขอกินด้วยไม่ใช่นะไปตอบโดนไปตอบกับอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้นะที่จริงหน้าที่นะถ้าผู้ชายรู้จักหน้าที่นะปัญหาของครอบครัวจะน้อยลงนะครับแล้วก็ปัญหาตุ๊ดแต๋วแหววก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขามีความเข้มแข็งและปกครองเขาบอกว่าปัญหาของครอบครัวที่คนรู้สึกผิดเพศน่ะประการหนึ่งก็คือปัญหาครอบครัวเลยคือผู้ชายเนี่ยไม่ได้เป็นหลักของครอบครัวคนที่เป็นหลักของครอบครัวกับเป็นผู้หญิงนะเพราะผู้หญิงเป็นไงครับรู้สึกโดยความรู้สึกของเด็กผู้หญิงเนี่ยคือวีรบุรุษคือความแข็งเพราะนั้นการผิดเพศเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าหากครอบครัวไหนที่มีอิสลามแบบสมบูรณ์แล้วเนี่ยการผิดเพศเกิดขึ้นน้อยมาก
ฤหัสไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นบางคนมันเกิดขึ้นจากอาหารการกินใช่ไหมแต่ส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นคือในเรื่องของระบบของครอบครัวนะครับระบบครอบครัวนะครับประมาณประการต่อมาครับวัลมาอาตุรออัยตุนอาลาไบติบะลิฮาวะวะลาดีฮีวะฮิยามัสอูละตุนอันฮุมนะครับภรรยานะหรือผู้หญิงเนี่ยเขาคือบุคคลที่จะต้องดูแลทรัพย์สินของใครครับของสามีแล้วก็ต้องดูแลลูกด้วยแล้วก็ดูแลใครครับดูแลเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะในเรื่องของอาหารการกินในเรื่องอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของหญิงและชายที่อิสลามได้วางไว้อย่างชัดเจนนะครับแล้วก็วัลอับดุรออินอาลามาดิไซดีฮีวะวะมัสอูลุนอันฮูนะแล้วก็ส่วนบ่าวนะครับหรือว่าเป็นบริวารเนี่ยก็ต้องดูแลทรัพย์สินต่างๆของนายและไม่เบียดบังทรัพย์สินต่างๆมาเป็นของตนเองนะครับนะเขาก็ต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งต่างๆที่เป็นทรัพย์สินของนายของเขานะอาลาฟะกุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอันรออียะตินะครับไม่ใช่หรือนะครับนะหรือพึงทราบไปเถิดว่าพวกทุกท่านทุกคนนะที่เกิดขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายก็ตามนะครับก็มีหน้าที่รับผิดชอบแล้วต้องถูกสอบสวนในสิ่งต่างๆที่เขาได้รับผิดชอบอยู่นะครับสิ่งที่หยิบยกมานี้ก็คือมุสลิมนั้นมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าในเรื่องใดนะครับเขาจะต้องทำหน้าที่อย่างนั้นอย่างเต็มความสามารถนะครับเราอย่าไปเรียกร้องเรื่องของสิทธิ์เราต้องดูหน้าที่ก่อนว่าเราหน้าที่เป็นหน้าที่อะไรนะครับบางครั้งเราพูดเรื่องของสิทธิ์ก่อนแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องหน้าที่การที่จะครองตนได้เราต้องรู้ว่าเรานั้นมีหน้าที่อะไรและทำหน้าที่ให้สมบูรณ์นะครับตามศักยภาพนะครับอิสลามไม่ได้บังคับเหนือศักยภาพของตนเองนะก็พยายามที่จะต้องดูตามศักยภาพของตนเองมาถึงตรงนี้แล้วนะครับมีอะไรที่จะมาพูดคุยกันสักถามกันได้นะครับผมก็ว่าไปเรื่อยๆตามหลักการนะครับมีอะไรจะสักถามไหมครับไม่มีก็ไปต่อนะครับเพราะเวลาก็นะตามหลังมาเรื่อยๆนะครับนะประการที่4นะครับเรื่องของนะมูจาฮาดะคนที่จะครองตนได้เนี่ยมันจะต้องมีการมูจาฮาดะก็คือมีเรื่องของความทุ่มเทในการทำงานนะครับเมื่อมีหน้าที่แล้วเราก็จะต้องมีความทุ่มเทในสิ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรานะครับแล้วเช่นเดียวกันเมื่อเราเป็นอย่างนี้ได้ถ้าสังคมนั้นมีความทุ่มเทในเรื่องของการทำงานท่านพี่น้องครับการรวมตัวการทำกิจกรรมใดก็ตามเนี่ยมันก็เกิดเป็นประสิทธิภาพนะให้เรานึกถึงอยู่เสมอนะครับว่ามีคำพูดหนึ่งมีเป็นดำรัสของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะมายะมันมิสกอลาซัรเราะตินคอยรอยยะรอนะผู้ใดก็ตามซึ่งได้ทำคุณงามความดีแม้กระทั่งเป็นผลผงตุลีนะอัลเลาะห์ก็เห็นมันเพราะนั้นในเรื่องของความพยายามเนี่ยในการทำคุณงามความดีต่างๆเนี่ยมันไม่หายไปไหนหรอกนะคนอื่นไม่รู้เรารู้อัลเลาะห์รู้นะครับบางคนเนี่ยทุ่มเทไปทำไมเหนื่อยไม่มีใครเห็นนะมันบอกทำถ้าเราคิดอย่างนั้นมันทำให้ความทุ่มเทในการที่เราทำงานเนี่ยมันหายไปแล้วทำไมต้องคิดอย่างนั้นเราต้องคิดบวกสินะเราทำอัลลอฮ์เห็นอัลลอฮ์เป็นกองบุญยิ่งทำนะท่านเราซูลอัลลอฮ์ท่านเราซูลให้หลักคิดไว้ว่าอะไรก็ตามที่เราทำแล้วคนอื่นไม่เห็นน่ะมันถือว่าเป็นอะไรครับมันคือสุดยอดของความดีที่เราได้ทำคนอื่นเขาไม่เห็นนะเราทำนะเราทำคนอื่นเขาไม่รู้เราทำความดีมีเยอะเลยในสมัยท่านรอซูลุลลอฮ์ส่งทำความดีแล้วก็ไม่บอกว่าใครทำไม่บอกว่าใครทำนะครับแต่ในปัจจุบันนี้เป็นไงครับพอทำความดีแล้วไอ้กองไหนกองซ้ายกองขวาดูหันไปดูถูกถ่ายรูปหน่อยสิเก็บเอาไว้บางครั้งทำความดีนิดนึงอะนะแต่เอารูปใดนั้นนะฮะไปทำมาหากินเยอะแยะไปหมดเลยระวังให้ดีนะคนทำประเภทเนี้ยนะมันจะได้แต่ดุนยาอาคิเราะห์ไม่ได้นะเพราะท่านรอซูลก็เคยเล่านะมันมี3บุคคลนะที่มาในวันกิยามะห์มาถึงเนี่ยพอมาถึงวันกิยามะห์ในพวกคนนี่มองเห็นไม่หมดแล้วเนี่ยชาวสวรรค์คนนี้นะเขาเป็นคนรวยนะเขาบริจาคเงินมากมายนะเขาต้องเป็นชาวสวรรค์แน่นอนนะแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงสอบสวนปรากฏว่าไงครับ
นะเขาทำความดีบริจาค ก็จริงแต่จิตใจของเขานั้นต้องการลาภยศสรรเสริญแล้วก็ได้ไปแล้วจะเอาอะไรนะพงอัลลอฮ์ตาลาอัลลอฮ์ตาลาสั่งสอบนะครับนะสั่งสอบว่าเป็นยังไงบ้างในคุณงามความปรากฏว่าความดีมีน้อยผลที่สุดความชั่วเยอะมากกว่าไปนรกอีกคนหนึ่งเสียสละนะจิฮาดฟีซาบีลิลละเสียชีวิตเขานะไปทำสงครามแล้วปรากฏว่าโดนสังหารในสงครามเสียชีวิตนะพวกคนก็สรรเสริญบอกเนี่ยเป็นชาวสวรรค์จิฮาดแน่นอนแต่ปรากฏว่าไงครับไปสอบสวนว่าเขาจะจิฮาดเนี่ยต้องการชื่อเสียงเหมือนกันครับเหมือนคนแรกบุคคลที่3นะครับคือบุคคลที่มีความรู้มีความสามารถสอนหนังสือให้ผู้คนนั้นชี้ทางแห่งสวนสวรรค์นะนี่สวรรค์เนี่ยถ้าเป็นชาวสวรรค์ทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ทำอย่างนั้นแต่ตัวเองไม่ทำเลยมีบาปเยอะไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเนี้ยบ่งบอกถึงการความอิคลาสไงความอิคลาสแล้วการมูจาฮาดะห์น่ะจะต้องทำมาจากก้นบึ้งของหัวใจเราจริงๆนะครับประการต่อมานะครับนะประการสุดท้ายแล้วกันนะครับเพราะว่าเวลานะใกล้หมดละนะครับนะใกล้หมดแล้วสุดท้ายก็คือเมื่อเราทำงานไม่ใช่ประการสุดท้ายก่อนประการสุดท้ายการทำงานต่างๆเนี่ยนะครับเราต้องมีพื้นฐานของความอดทนนะไม่ใช่ว่าเราทำงานเราคิดดีทำความดีแล้วเราจะได้ความดีนั้นนะครับโดยสะดวกโดยสบายท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบุคคลที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักที่สุดแต่ท่านนั้นก็โดนทดสอบมากที่สุดเกือบจะเสียชีวิตหลายครั้งนะครับในครั้งที่อยู่ที่นครมักกะฮ์นะครั้งที่ท่านนั้นเดินทางไปนะชาวตออฟเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะศรัทธาผลที่สุดก็โดนหลอกนะท่านไปกับเซดนะบุตรลูกบุญธรรมของท่านไปแล้วก็โดนทำร้ายนะครับตอนนั้นหดหู่มากเลยนะลุงก็เพื่อเสียชีวิตลุงเพิ่งจะเสียชีวิตนะครับบ้านมาพัญญาก็เสียชีวิตไม่มีใครปกป้องท่านแต่ท่านก็คิดว่าชาวตออฟเนี่ยเข้าอิสลามได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะเข้าไปแต่ปรากฏว่าโดนหลอกไปนะเมื่อเข้าไปถึงในเมืองตออฟเนี่ยผู้นำของเมืองตออฟเนี่ยให้อันธพาลทำร้ายท่านนบีวิ่งเอาไม้ตีเอาหินขว้างเอาต่างๆท่านเลือดอาบไปหมดเลยนะครับท่านแล้วก็ท่านเซดลิมฮาริซะบุตรบุญธรรมของท่านรอซูลุลลอฮ์นะครับซึ่งเป็นคนผิวดำแต่ก่อนนี้เคยเป็นทาสแต่ท่านรอซูลนั้นยกให้เป็นปล่อยให้เป็นอิสระนะครับก็โดนทำร้ายนะโดนทำร้ายยินมาหายินบอกว่าท่านรอซูลเอาหรือเปล่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเอาภูเขาเนี่ยประกบภูเขาให้มันตายทั้งหมดเลยทั้งหุบเขาเลยท่านรอซูลไม่เอานะท่านรอซูลบอกไม่เอาให้อภัยเขานะเดี๋ยววันหนึ่งจะกลับเข้ามานะสองครั้งนะต่อเอฟในสองครั้งครั้งหนึ่งคือก่อนที่ท่านจะฮิจเราะห์อีกครั้งหนึ่งตอนที่ท่านเปิดนครมักกะฮ์ได้แล้วก็เอาอีกนะสกิฟกับฮาวาซิมสองเผ่านี้รวมผนึกกำลังกันในการที่จะทำแต่ท่านรอซูลก็ด้วยกับใจเกียรติใจเมตตานะไปล้อมอยู่พักใหญ่ๆจนกระทั่งไปสามารถเปิดเมืองได้แล้วก็กลับแล้วขอดุอาให้และท้ายที่สุดนะทั้งสองเผ่านี้ก็เข้าอิสลามก่อนที่ท่านนั้นจะถึงการวะฟาตนะครับตอนนั้นก็เข้าอิสลามนะครับด้วยกับโดยดีนะครับด้วยกับโดยดีเพราะนั้นด้วยความอดทนไงด้วยความอดทนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆนะฮะความอดทนเนี่ยท่านรอซูลบอกว่าไงครับอินนันนัสรอมาอัลซอบรีแท้จริงชัยชนะมันต้องผ่านการอดทนมาก่อนนะว่าอินนัลฟะรอญูมัลกัลบีแท้จริงการรู้สึกผ่อนคลายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นรู้สึกยินโลกเนี่ยจะเกิดขึ้นมันก็ต้องหลังจากความยากลำบากนะอินนามัลอุสรยุสรอแท้จริงความยากเนี่ยนั่นนะความยากเนี่ยมันก็มีความง่ายได้เกิดขึ้นนะครับนะมันไม่ยากอยู่เสมอนะถ้าเราพยายามเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จสักวันหนึ่งเพราะนั้นเรื่องความอดทนเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเมื่อเราทำอะไรแล้วในการอดทนการอดทนคืออะไรครับการอดทนก็คือการที่เราไม่บอกกับอัลลอฮ์ตาลาแต่ไม่บอกกับมนุษย์ไม่ทำให้มนุษย์ที่อยู่ข้างๆเนี่ยเขากังวลไปกับเราด้วยถ้าเขากังวลไปกับเราด้วยนะเราอดควรออกมาแปลว่าเราไม่อดทนเพราะนั้นอดทนก็ต้องอดกั้นในความอดทนรูปแบบการอดทนนี่ไม่มีมากมายนะฮะเพราะฉะนั้นการที่จะครองตนได้ประสบความสำเร็จได้เราต้องมีความอดทนเราอดทนต่อลูกๆใช่ไหมตอนนี้เราที่นี่กสวนะใช่ไหมสูงวัยกันทั้งนั้นเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่มันรู้สึกมันเป็นก้อนที่ติดอยู่ที่อกเรามันเป็นอะไรที่รู้สึก
แข็งๆอยู่ที่ลำคอเราในบางครั้งพูดไม่ได้กลืนไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็คือพฤติกรรมของลูกๆใช่ไหมนะเราก็หวนกลับไปนิดนึงว่าเอแล้วเราเคยทำอะไรกับพ่อแม่เราบ้างย้อนกลับไปสินะแล้วมันนั่นแหละมันกลับมาแล้วยาซามินยุซุนอามันเขาบอกว่าการที่จะได้รับสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นนั้นเราต้องไปดูในเรื่องของเก่าๆว่าเราเคยทำอะไรไว้นั่นแหละมันเป็นผลเนื่องมาถึงปัจจุบันเหมือนกันเพราะนั้นเราก็ต้องดูแล้วเราก็ต้องอดทนค่อยๆกล่อมเก่านะครับนะค่อยๆกล่อมเก่าแล้วก็ทำแล้วขอดุอาให้อย่าพูดสิ่งที่ไม่ดีกับลูกเราเพราะนั่นมันคือดุอาสาปแช่งลูกเรามันไม่ดีแล้วก็บอกว่าไงไอ้คนดีนะแล้วเราก็ทำดีนะสักวันหนึ่งมันก็เป็นคนดีแต่ถ้าบอกว่ามันไอ้เลวมันก็จะเลวสมใจเรานั่นแหละนะเพราะนั้นไอ้คำพูดกับเราเนี่ยกับลูกของเราเนี่ยอัลลอฮ์ตอบรับนะเพราะนั้นให้พูดดีนะให้พูดดีลูกเขาจะไม่ดีขนาดไหนก็พูดดีนะนะอย่างเช่นบรรดัตคนดีเหลือเกินบรรดัตขยันเดี๋ยวมันก็ขยันตามนี้ใช่ไหมครับนะก็ต้องให้พูดดีนะให้พูดดีอย่างนี้แล้วลูกเราชื่ออะไรเงี้ยเราก็พูดนะแล้วมันก็จะเป็นดีตามปากมันคือดุอาของเรานะคือดุอาของเราเรียนแล้วเขาก็จะเป็นคนดีตามสิ่งที่เรานั้นได้วิงวอนขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาประการสุดท้ายนะครับหลักการครองตนของเราให้มันอยู่มีหลักมั่นแล้วก็ทำให้คนอื่นเนี่ยมีมั่นกับเราด้วยแล้วก็จะทำให้การงานต่างๆที่เราทำร่วมกันนั้นเกิดความสะดวกสบายนะครับก็คือการตะวักกุลการตะวักกุลนั้นก็หรือเรียกว่าการตะวักกั้นน่ะนะตะวักกุลน่ะความหมายก็คืออะไรครับคือการมอบหมายความสำเร็จในการทำงานแก่พระองค์อัลเลาะห์ตะอาลานะครับอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวนะครับฟะอิซาอะซัมตะฟะตะวักกัลอัลลอฮ์อินนัลลอฮ์ยุฮิบบุลมุตะวักกิลีนหากว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นมีความมั่นใจนะมีความมั่นใจในการที่ทำอะไรแล้วความมั่นใจเนี่ยอาซัมในที่นี้มันก็ต้องมีพื้นฐานแห่งการวิคิดวิเคราะห์แล้วว่าทำไปแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกจริงนะมันต้องมีการไต่ตองนะไม่ใช่บอกว่าฉันจะทำอะไรสักอย่างตะวักกัลอัลลอฮ์หรอฉันจะเดินทางออกไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งไปเลยนะครับเงินก็ไม่เอาไปอะไรไม่ไปไม่ศึกษาเส้นทางไม่ต่างๆแล้วจะประสบความสำเร็จได้ไงอ่ะไม่ได้อาซัมในที่นี้มันก็ต้องคิดก่อนว่าเราจะทำอะไรมีเป้าหมายอะไรมีเรื่องมีที่มาที่ไปยังไงเราก็ต้องศึกษาไว้ก่อนนะเมื่อมีความมั่นใจอย่างนี้ว่าทำประสบความสำเร็จแล้วก็ให้เรานั้นมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ตะอาลาแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลานั้นทรงอะไรครับทรงรักคนที่มอบหมายแต่พระองค์มันรับฟานจะทำเนี่ยรับฟานมีเป้าหมายว่าเอ๊ะทุนในการที่จะดำเนินการเนี่ยมันจากการบริจาคปกติมันไม่ไหวแล้วเราก็จำเป็นที่จะต้องจัดการงานอะไรสักอย่างขึ้นมาที่เป็นงานที่ยิ่งใหญ่เป็นการระดมทุนก็มีการวางแผนว่าตรงไหนนะคนที่จะตรงไหนทำเมื่อทำเสร็จเรียบร้อยแล้วในเรื่องของรูปแบบการประชาสัมพันธ์รูปแบบของการดึงมือต่างๆที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันดึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจัดเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็เริ่มทำงานส่วนมันจะได้แค่ไหนมอบหมายต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะแต่ในบางครั้งเราอย่าไปมองดูในเรื่องความสวยหรูของงานอันรอบพานที่เคยอัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบนะครับในวันอะไรนะวันสุขแห่งสยามครั้งที่3ใช่มั้ยอ๋อทำอย่างดีเลยนะเรียบร้อยสถานที่ก็จัดไว้แล้วลงล็อกเลยทำอย่างดีเลยแต่ในวันนั้นแล้วก็จัดข้างด้านในเสาว่ามันไม่ได้อ่ะข้างนอกดีกว่าแต่ตองแล้ววันนั้นเพราะว่าไปดูแล้วฝนคงไม่ตกนะนะแล้วเสร็จแล้วเราก็ทำปรากฏว่าเป็นไงครับน้ำท่วมเลยนะแต่คอนเซปต์งานไว้ไงเราจะมีกันแล้วกันผมในวันนั้นนะผมเดินลุยออกมาด้านนอกนะพอดีคุณอะไรนะคุณย่าไม่สบายตอนช่วงนั้นจะต้องเข้ามานะก็คือตับปฏิบัติหน้าที่เสร็จแล้วก็จะออกมานะผมเห็นนะรถหลายๆคันไปจอดแล้วเดินเข้ามาไม่ได้รถเข้ามาไม่ได้นะผมลุยไปเนี่ยขับหัวเข่านะลุยน้ำขึ้นไปมีพอเดินไปก็มีหลายคนเดินเข้ามาเป็นไงบ้างอาจารย์ด้านในเป็นไงได้บอกอ๋อเรามีกันและกันอยู่กันอย่างครบถ้วนอยู่ข้างในลุยน้ำกันเข้าไปบอกต้องเข้าไปช่วยไม่เมื่อทำไมรักกันจริงไม่เข้านะแล้วก็ต้องสอบถามมาแล้วก็ผมดูมันมีการไลฟ์สดมีการด้วยหน่อยเห็นไหม
ไม่มีใครสักคนมีอีหม่านที่เข้มแข็งนะไม่มีร้านไหนสักร้านหนึ่งที่จะบอกว่าไม่ดีมีแต่รอยยิ้มเอาลอตเตอรี่ให้มาอย่างนี้นะขายมาก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับแล้วมาดูยอดของรายรับรอยต่างๆก็อัลฮัมดุลิลละห์นะดูก็เพราะว่านี่แหละเห็นป่ะตะวักกันอัลลอฮ์ขอดุอาแล้วมีความผูกพันแล้วทำให้หลายๆคนนะในวันนั้นน่ะอีหม่านเพิ่มนะเพราะมีความผูกพันต่ออัลลอฮ์พอตกมาทิ้งโอ้อัลลอฮ์เมตตาเราด้วยรักอัลลอฮ์ใช่ไหมไม่มีใครว่าอัลลอฮ์ตาลาเลยอันนี้ทดสอบการศรัทธาเราด้วยถ้าเรามองในมุมดีนะมันได้เมื่อคืนมันคลองตนได้แต่บางคนเป็นไงครับวุ่นวายต้องไปหาตะไคร้ต้องไปหาแม่ไม้นะหากระถางมาอะกีดาเสียอีกใช่ไหมแต่นี่เรามีพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมฮะเรามองดีนี่เราคลองตนคลองคนได้ไหมคนเราไม่วุ่นวายเลยใช่ไหมไม่มีใครที่มาวุ่นวายนะยืนเท้าเอวนะชี้ฝากฟ้าด่าตัวหันไม่มีเลยมีแต่สรรเสริญแต่พงศ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับนะแล้วทำให้งานเป็นไงมันเดินหน้าได้ไงนะไม่เป็นไรเริ่มใหม่ชีวิตเริ่มใหม่นี่คือชีวิตของเราที่มีการอีหม่านอีหม่านศรัทธาประการที่6เลยนะมันคืออะไรครับกอดอกอดัดไงนะเรื่องของกอดอกอดัดไงคือถึงแม้เราจะสูญเสียแต่เราไม่เสียศูนย์ใช่ไหมเรายังมีฐานที่มั่นคงเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราผ่านอย่างนี้ได้ถามว่าอะไรที่มันร้ายๆเรายืนหยัดได้อะไรที่มันร้ายๆเราผ่านได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรามอบหมายต่ออัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ลิขิตอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่ให้ริสกีอัลลอฮ์ผู้สุภานตะอาลาก็เป็นคนที่ให้ภัยพิบัตินะในยามที่เราสุขขอบคุณต่อพระองค์ตะอาลาในยามที่เราประสบภัยพิบัติเราขอความช่วยเหลือท่านพระองค์เราผูกพันท่านพระองค์เรามีได้กับได้มุสลิมมีได้กับได้เพราะฉะนั้นจบป.4ก็ไม่คิดฆ่าตัวตายถ้ามีอีหม่านมีอัลลอฮ์อยู่ในหัวใจนะจบป.4หรือไม่จบป.4อ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่คิดฆ่าตัวตายแต่คนไม่มีอัลลอฮ์จะด็อกเตอร์กี่ใบปริญญาโทกี่ใบนะถ้าไม่มีอัลลอฮ์นะและตอนนี้กำลังฮิตนะในประเทศไทยนี่กำลังฮิตใช่ไหมในเรื่องของการฆ่าตัวตายโรคซึมเศร้าเรื่องอะไรที่จริงต้องผ่านนะต้องอีหม่านให้มั่นคงนะอีหม่านให้มันคงเอาละครับคิดว่าในวันนี้เราก็คงจะได้หลักในเรื่องของการคลองตนมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นคลองคนได้เราอยู่ร่วมกันนะและทำให้เราคลองงานได้ก็มันจะเกิดประโยชน์ก็ต่อเมื่อท่านทั้งหลายกำลังคิดและกลับนำไปใช้ประโยชน์ให้กับตนเองนะครับแล้วก็คนใกล้เคียงนะครับมีคำถามอะไรไหมครับเมื่อไม่มีแล้วนะครับก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะครับนะอย่าลืมนะครับขอประชาสัมพันธ์วันที่2วันพรุ่งนี้นะครับที่มัสยิดดารุมกอรบีลำหินมีงานราตรีมหากุศลนะครับเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์บุริศธิมเสนอาจารย์อาลีกองเป็งนะครับอาจารย์ชากิรีนนะครับพุ่มวิจิตนะครับในหัวข้อนะครับคุณธรรมค่ำจุนโลกนะครับซึ่ง2ท่านนี้ไม่เคยขึ้นเวทีเดียวกันนะแต่มาขึ้นเวทีเดียวกันว่ามันจะมีเนื้อหาสาระอะไรนะครับนะที่จะให้กับท่านพี่น้องอย่าลืมนะครับในตอนช่วงนั้นก็คือ2 ทุ่มครึ่งนะครับ20:30 นนะครับแล้วก็ในงานนี้มีตั้งแต่ตอนเย็นนะครับมีอาหารเครื่องดื่มนะครับส่วนร้านส่วนใหญ่นะครับ70% 80%ทุนและกำไรให้กับมัสยิดนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ครับในวันนี้ก็ขอจบอากุดิกาลีฮาดาอัสซัฟลิลลอฮุลกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกิซัมฟัสตักฟิรูอินนะฮุลกอฟุรเราะฮีม